คิดแล้วเนาะทีนี้ท่านก็คิดว่าในสามความคิดเนี่ยเราจะอินทิเกรตเป็นวันได้ยังไงเป็นของคุณเองอะผมบอกเช่นเขาถามว่ารัฐบาลเขาแปลว่าไอ้รัฐเขาแปลว่ารัฐบาลผมมารัฐนี่ผมหมายถึงประชาชนประตัวนี้ผมถือว่ารู้รอบมาจากประธาตรู้สามแล้วคุณภาษารู้รอบรู้ลึกรู้รอบรู้ซ้ายรู้ขวารู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้จนทำงานได้แล้วก็ประศาสนะนี่ผมแปลว่าศาสนาแปลว่าคำสอนมีกฎมีระเบียบมีวินัยนะแล้วก็มีข้อบังคับแล้วก็อะไรทุกคนทำอะไรไม่ควรทำตัวนี้จะเป็นตัวกลไกหลักที่เขาเรียกศาสนะซึ่งเป็นคำสอนคำสั่งมาจากศาสนาแน่นอนรู้ส่วนไส้สุดท้ายเนี่ยแปลว่าองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์คำวิทยาศาสตร์ก็จับได้ต้องได้ทดสอบได้มีเหตุมีผลสามอย่างรวมกันเนี่ยสี่อย่างรวมกันเรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดินมันกว้างขวางหมดมันเป็นวิชาชีพผมแล้วผู้บริหารระดับสูงก็บอกเป็นกึ่งวิชาชีพผมบอกเป็นวิชาชีพเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเป็นวิชาชีพไหมมันก็วิชาชีพราชการอย่างนั้นเดี๋ยวทำงานได้เหรอครับผมบอกเพราะฉะนั้นในอเมริกาในปี1983เขาผ่านสภาคองเกรสเอาวิชารัฐสถาปนศาสตร์วิชาเดียวในภาษาสังคมศาสตร์ต่างๆยอมรับผ่านรัฐสภาอเมริกันผ่านสภาล่างสภาสูงประกาศเป็นวิชาชีพของระบบราชการแล้วอเมริกามันก็ทำจนทุกวันถ้าไม่จบวิชานี้มันก็เข้าทำงานไม่ได้ครับได้อยู่จะต้องให้ศึกษานี้ต้องรู้จักรัฐศาสตร์ปรัชญาครับเรียนวิชารัฐศาสตร์ถึงวิชาที่วิจัยได้ทุกเรื่องทุกมีกี่กระทรวงวิจัยได้หมดทำงานได้หมดเขาไม่ได้เทรนคนมาเป็นสเปเชียลิสต์ในด้านหนึ่งเขาเทรนคนมาเป็นทำงานเดี๋ยว all over เพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายกเว้นเพียวเอนเนอร์จีครับซึ่งเป็นสมบัติของโลกเหรอใช่ไหมถามว่าเป็นสมบัติของโลกไหมผมใช้คำพูดว่าเป็นทั้งสมบัติของโลกและสมบัติของจักรวาลครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น universal knowledge เนาะ universal ก็เป็นความรู้ของจักรวาลเหมือนคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่า endlessคืออากาลิโกครับถ้าเราคิดว่าเราไปคิดในอดีตเราเคยเศร้าหมองมาเราเคยผิดหวังมาชีวิตไปอยู่แต่ตรงนั้นจิตก็ไปจับอยู่ตรงนั้นแล้วคุณไปไหนไม่ได้ครับครับคุณไปไหนไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไปคำนึงถึงอนาคตโอ้โหเมื่อไรคุณจะเป็นอย่างนั้นคุณจะเป็นอย่างนี้เหมือนรัฐะท่านบางนโยบาย20ปีครับเพียงถ้าบอกว่าเป็นไกด์ไลน์ควรจะเป็นอย่างนี้ครับนะคล้ายๆว่าในอนาคตเราจะสร้างถนนแบบนี้นะไปถึง20ปีแต่ถึงเวลานั้นเนี่ยไอ้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พฤติกรรมคนก็เปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะไม่จำเป็นครับผมยกตัวอย่างเราสั่งคนจีนต่อเรือดำน้ำให้กับชาติเราเนี่ยเนาะแล้วผ่อนส่งนะอาจารย์แล้วยังไม่เห็นเรือเลยเรือยังไม่เห็นแต่ส่งเงินไปแล้วเหมือนกับเราคนจนไปเอาเงินให้คนรวยนะแล้วทำไมอ่ะเราไม่เอาเทคโนโลยีนี่มาสร้างเองสมมติทำไมเราไม่ซื้อจากเยอรมันที่เรือดำน้ำที่มันเขาจะขายเราราคาไม่แพงนักเนี่ยซึ่งมันเป็นทันสมัยสุดเราซื้อมาแล้วก็โอเปเรตแล้วเอาเงินที่เราลงทุนเนี่ยให้วิศวกรไทยให้ทหารเรือไทยครับคุณอยู่กับทะเลมาตลอดชีวิตคุณก็รู้ว่าทำอย่างไรครับทำไมไม่มาทำภาพจำลองขึ้นมาใช่ไอ้เค้าว่า virtual reality เนี่ยใช้ตัวแบบรูปแบบเสมือนจริงจากนี่เข้าไปจากตัวจริงที่มีอยู่เนี่ยไปทดสอบแล้วถึงวันนั้นเนี่ย 4-5 ปีนะเราก็จะมีความรู้ใหม่ยกตัวอย่างในประเทศจีนเนี่ยเวลามันทำไฮสปีดเนี่ยมันผมพูดไปด้วยท่านอาจารย์ท่านดูแลสุขภาพผมไปด้วยนะครับอย่าสังเกตไหมครับท่านถ้าหากว่าท่านอาจารย์หงอกของเราเนี่ยมาเยี่ยมเมื่อใด
แสดงว่าผมมีปัญหานะนี่ก็เป็นท่านนอกจากจะเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นสหธรรมิกเป็น my reading เป็น reading รู้ด้วยจิตว่าพระพวกเดือดร้อนนะครับเคยเดินคล่องแคล่วว่องไวนี่มันกลายเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งเดินไม่ไหวอะนะอาจารย์เนาะมันก็เป็นเพราะผมเดินมากไงเดินไม่ได้ก็พูดไปด้วยนะ garbage man นี่นะพูดไปมันตกล่องตกตึกตึกตึกคันนาเนี่ยดิชเนี่ยคันนานะมันไม่มีใครเดินอาจารย์มันเป็นลุ่มเป็นลุ่มเขามีทางดีๆสมมุติอะเราก็นึกว่าเราเป็นก๋วยเจ๋งไงเราว่าเป็นมียายุทธ์เนาะแต่เรานึกว่าเราเนี่ยมัน82ไม่ใช่28มหาอาจารย์เนี่ยนี่เขาเรียกว่าไม่ประมาทได้ยังไงนะเนี่ยดูคนนั้นแหละคนแก่คนนี้ไม่ยอมแก่ไงไม่ยอมรับความแก่ของตัวเองแต่รู้ว่ามันเกิดนานตอนนั้นน่าจะเข้มแข็งผลสุดท้ายสิ่งที่ได้มาก็พอเดินกลับมามันเป็นไงมันลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นลูกศิษย์ก็พาไปหาหมอก็บอกเฮ้ยข้อกระดูกของอาจารย์น่ะมันข้างล่าง2ข้อมันรู้สึกมันจะละลายไปแล้วนะว่าเขาเอ็กซเรย์ดูแลแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลที่ว่าดีที่สุดอ่ะเนาะครับแรกก็ไปต้องพูดถึงอาจารย์แพทย์ที่แพทย์รังสิตท่านให้เบสิกในการทรีทเมนต์มาก็เนื่องจากผมไปใส่ทำงานเอาไปทำภารกิจไม่ใช่ภารกิจนะเป็นลูกเป็นคนไข้ของรามานะครับเป็นดูตักอย่างท่านก็ดูแลดีมากก็ลูกคิดถึงรามาก็ต้องไปรามาท่านก็บอกว่าขอให้มีเจ้าหน้าที่ไปขอพบอาจารย์ก็บอกรอวันที่10ต้องรอก็วันที่10วันนี้แหละวันนี้ที่9ใช่เหรอครับวันพรุ่งนี้ทีนี้ ในขณะนี้พอผมมันปวดผมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลดีสุดแห่งหนึ่งมหาลัยโรงพยาบาลมหาโรงพยาบาลมหาลัยธรรมศาสตร์โอ้ไปเจอคุณหมอหนุ่มๆนะอาจารย์หนุ่มๆนะเก่งเนาะเก่งถ้าก็ดูคุยกันแบบครูบาอาจารย์ด้วยกันนะครับก็ดูแลให้ดีทีนี้ก็ตอนหลังมาก็ท่านบอกว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้อต่อกระดูกแต่ว่าอาจารย์ท่านนะเชี่ยวชาญเรื่องไอ้ประสาทระบบประสาทในกระดูกก็ไปจะส่งไปให้ท่านอาจารย์ไปหาท่านอาจารย์หนุ่มก็ดีนะตั้งอกตั้งใจท่านจนบอกว่ารัดคิวให้อาจารย์แต่ก็รัดคิวไม่ได้เพราะเดี๋ยวเพื่อนบอกรายนี้ให้ด่วนหน่อยนะเขาก็ให้ผมไปเอาใบรับรองจากรามาว่าผมใส่เพชรให้เกลือนี่จะนี่ได้ไหมก็ต้องไปถามคนที่รักษาก่อนเนาะครับครับทั้งท่านก็รู้ได้ไม่ได้แต่ว่าท่านต้องถามท่านต้องคอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์มมาได้ใช่ไหมลูกคอนเฟิร์มว่าสามารถที่จะเข้าไปในถ้ำได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวหมอโทรมาแจ้งค่ะMRI ทีนี้ปัญหาว่ารามาก็เกรงใจทีนี้ว่าถ้าจะย้ายอาจารย์หมอจากสองแห่งไปอีกแห่งใดแห่งหนึ่งนี้มันก็ตกลงกันมันไม่ได้ก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะขอเลื่อนในการจากรามาก่อนแล้วก็ทางเพราะว่าท่านเขียนมาเป็นภาษาแพทย์ผมก็อ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างครับก็เป็นว่าในทางวิทยาศาสตร์นั่นก็ว่า I was fixed I was advised by expert very very expert from three hospital เนาะแต่ก็ที่น่าดีใจสุดก็คือว่าทุกแต่ละแห่งเนี่ยคำพูดของอาจารย์แต่ละท่านบอกว่าอยากจะเซฟอาจารย์ไว้อยากจะดูแลอาจารย์ให้อาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถต่อไปครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านให้กำลังใจก็จึงขอเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยที่เราป้องกันโรคโควิดได้เนี่ยมันมี3แฟกเตอร์นะแฟกเตอร์ที่1เนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่คนอาจจะไม่เข้าใจก็คือพุทธคุณครับดินแดนของพุทธศาสนาจะมีพุทธคุณพระสวดมนต์พระสวดพ่อเนี่ยต่างเนี่ยมันมีผลสะท้อนไปยังความเป็นบุญคุ้มกันเป็นทุกคนคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยเป็นเวฟครับ
จะเป็นคุ้มกันแล้วสวดมาทุกวัดเนี่ยแต่พวกนี้ญาติโยมเขามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้หลวงปู่โตเคยทำแล้วใช่ไหมเมื่ออหิวาตกโลกพอมันกินคนตายเป็นหลายหมื่นนะท่านก็เลยออกมาลดตำบลขอเลยก็ได้ดาวอ่ะมันลดลงหายไปประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองแฟกเตอร์ของสาธารณสุขไทยเนี่ยได้วางระบบให้มีกศน.เอ้ยให้มีก็เรียกอะไรในต่างจังหวัดลูกอสม.กศม.อสม.อสม.เนาะอสม.อยู่ตามหมู่บ้านต่างที่เขาก็ส่งข่าวข้อมูลให้ประชาชนรักษาตัวอย่างไรดื่มน้ำอุ่นล้างมือท้อนชาแล้วก็เขาเรียกคนไทยพยายามห่างจากการปิดปากคนไทยก็เป็นคนที่อเลิร์ตนะคุณตรงพูดกันรู้เรื่องแล้วก็แฟกเตอร์ที่หนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาก็คือแฟกเตอร์ของแพทย์ไทยเนี่ยเป็นแพทย์ที่มีฝีมือแล้วก็ท่านนอกจากจะฉลาดมันก็ยังมีจิตใจเป็นชาวพุทธบ้างเป็นชาวคริสต์ตังบ้างเป็นชาวมุสลิมบ้างแต่ละฝ่ายก็มีการเข้าใจในศาสนาตัวเองดีแล้วก็ภารกิจแล้วก็อยู่ในขั้นมาตรฐานคนเป็นหมอมันก็พวกเราเป็นอาจารย์นะไม่มีความรู้สอนได้ไหมล่ะครับอย่างตัวอ้วนเนี่ยเดินไปเดินมามันก็ได้ความรู้มาครับก็มันก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยตรงเพราะนั้นคนไทยเมื่อเป็นผิดอะไรปกติหมอไปหาถึงหมอเลยแล้วหมอไทยถ้ารู้ว่าเป็นนี่นะเป็นโควิดนะรักษาฟรีเนี่ยอาจารย์แต่ฝรั่งไม่นะฝรั่งคุณต้องป่วยจนงอแงแล้วไปหาเขาเขาบอกไม่รักษาแล้วถ้าอายุ60ข้าขึ้นไปให้ยามากินยกเว้นคนมีฐานะไงโควิดนี่มันมาล้างคนจนกับล้างคนแก่นะอาจารย์ครับมันมาล้างนะทุก100ปีมันจะเกิดครั้งหนึ่งนะมันจะลงโดยพ.ศ.63ถ้าเป็นฝรั่งก็ลง20แล้วก็บวกไปอีกจากโรคอันแรกก็คือโรคฉี่หนู400ปีมาแล้วว่าจากฉี่หนูก็มาอหิวาตกโรคอีก100ปีมานะไหนว่าอีก100ปีหลังมาเนี่ยมันก็เป็นโรคอีกเขาเรียกว่าโรคฟลูเอนซ่าโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดมาสารนะแล้วก็อีก100ปีมัน100ปีเนี่ยเราโชคดีนะอาจารย์100ปีมาครั้งหนึ่งอ่ะเราเป็นคนมีโชคนะเจอโควิดพอโควิดเข้ามาเนี่ยรัฐบาลไทยก็บอกก็ประกาศพยายามที่จะหยุดยั้งท่านก็ทำดีนะแฟกเตอร์ที่4รัฐบาลก็ทำดีใช่ได้ทุกคนก็คอร์ปอเรทซึ่งกันและกันและเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยคนไทยไม่เคยทำบาปอะไรมากมายไม่เคยลุกรานชาติอื่นยกเว้นเป็นลูกน้องอเมริกันที่เป็นฐานทัพอันนั้นเราเป็นเพราะเราคิดว่าคอมมิวนิสต์จะมาเป็นการต่อสู้ในการปกป้องชาติก็ถือว่ากรรมที่เอาระเบิดไปโยนใส่เพื่อนบ้านเป็นล้านล้านลูกนะระเบิดลงที่ลาวเนี่ยและเขมรรวมกันนี่มากกว่าทิ้งระเบิดสงครามโลกครั้งหนึ่งที่สองรวมกันนะว้าวแล้วทุกวันนี้ยังอยู่ประมาณ 60% นะอุ้ยไปเดี๋ยวไปในระเบิดขาขาดตีนขาดเยอะแยะหมดเลยประเทศเราเนี่ยบาปกรรมมันนี่ก็ฝรั่งทำไปเนาะเมื่อคุณทำอย่างนี้มันก็กลับไปหาเขาทีอันนี้ก็เป็นพูดถึงการกระทำเพราะนั้นทางอเมริกาฮิตก็ถูกฮิตฮาร์ดเหมือนกันทั้งที่การแพทย์เป็นชั้นนำของโลกใช่ไหมทำไมถึงพรีเวนต์ไม่อยู่ความอิตาลีโดนี่ก็ไม่ใช่เนื้อน้องสาวผมอยู่อิตาลีก็บอกโอ้ยป้าคนอย่างป้าเนี่ยเขาไม่รักษาไว้หรอก เป็นเดี๋ยวก็มันก็บอกเป็นแล้วก็เดินไปตามถนนขอพรพระเจ้าว่าพระเจ้าเอาผมไปเถอะล้มเปะๆปะๆหนึ่งกับนี่ก็เป็นคันเชอร์จึงอยากจะเรียนว่าการพัฒนาจิตใจให้สอดคล้องกับโปรเฟสเซอร์ชาวญี่ปุ่นนะโปรเฟสเซอร์ชาวญี่ปุ่นถ้าคุณกลัวมันนะถ้ากลัวมากๆนะนั่นแหละคือสาเหตุของโควิดท่านบอกถ้าคุณกลัวแล้วเม็ดโลหิตขาวของคุณเนี่ยมันจะไม่มีพลังต้านโรคถูกครับเมื่อคุณใจฝ่อเมื่อเพียวเนจี้มันฝ่อแล้วจ้ะครับคุณเพียวเนจี้มันอยู่ในตัวแล้วคุณไม่ถูกนำมาใช้ความเข้มแข็งเนี่ยมันก็ทำให้คนนั้นเนี่ยอ่อนแอลง
อ่อนแอลงเพราะอ่อนแอลงเม็ดโลหิตขาวก็ไม่สามารถจะต้านโรคได้เพราะว่าเขาบอกคนกลัวไวรัสเนี่ยศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นบอกคุณก็จะพบไวรัสถูกครับถ้าแล้วเราไม่มีวัคซีนใดที่ไปแก้ไอ้คนขี้กลัวนะใช่คนขี้ขลาดเนี่ยแก้ไม่ได้นะคนไม่ฉลาดเนี่ยแก้ได้ให้เรียนได้ใช่ไหมอาจารย์เอาความรู้ไปฝึกได้แต่ว่าคนขี้กลัวเนี่ยมันไม่มีไวมันไม่มีวัคซีนเพราะนั้นผมก็ตั้งแต่โควิดมาอาจารย์กลัวกูไม่กลัวมันนะครับมาที่กลัวไม่กลัวทุกอย่างฉีดยาป้องกันกูไม่ฉีดทำอะไรกูกินกระเทียมกินน้ำพริกกินปลากูนี่แหละครับนี่นะครับเพราะนั้นคำว่ายกฐานะทางจิตขึ้นให้สูงระดับมีพลานุภาพเนี่ยมันจึงเป็นคำที่พูดง่ายแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเนาะไม่ถึงไม่เห็นไม่รู้แต่ถึงที่ผมพูดนี้ท่านอาจารย์งอกเนี่ยท่านนอกจากจะมีประสบการณ์อันเกิดความรู้ขึ้นและความรู้ท่านมีคนภายนอกก็มองว่าเราเป็นอวดอุตริมนุษยธรรมเพราะเขามองไม่รู้ว่าเรารู้อะไรอ้าวก็เหตุผลอันนี้เขาไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อเขาไม่ได้หลอกลวงเขามีธนักงานทำงานหน้าที่ก็คือเพียงช่วยคนด้วยมือเปล่าแต่มือเปล่านั้นก็ต้องมือที่เต็มด้วยพลังจิตที่มีความปรารถนาดีต่อคนที่มีปัญหาในร่างกายจุดใดจุดหนึ่งในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ท่านมีท่านมาก็ไม่เห็นมาเรียกร้องอะไรนอกจากเอาของมาให้เพิ่มเงินจะมีอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่รู้ก็คือท่านสามารถเข้าไปในป่าในเขาในดงแล้วก็ไปหาก้อนอิฐก้อนหินมานะไอ้ก้อนอิฐก้อนหินที่นำมานั้นน่ะมาทุบออกจะเป็นพระธาตุก็มีเป็นเด็กไหลก็มีเป็นอะไรก็มีไม่รู้ว่าเป็นสมบัติที่มันต้องเกิดมาตั้งแต่สมัยบิ๊กแบงเนาะครับเอ็กคิวมูเลตขึ้นมาเป็นแร่ธาตุท่านก็รู้แต่เราไม่รู้นี่แต่ถ้าหากว่ามาพิสูจน์ก็จะเห็นก้อนอิฐหินต้นมาจากเขาอะท่านยังเคยให้ผมก้อนหนึ่งผมทุบยังได้อะไรขึ้นมาในภายในมันเป็นเรื่องแปลกแต่ไม่แปลกสำหรับพวกเราที่ดูกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนาะไม่ใช่อยู่กับอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอากาลิโกปัจจุบันอ้วนทำอะไรมาก่อนไม่สนสนใจอยู่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้จะอยู่ได้อย่างไรที่จะมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ทีนี้ผมขอเพิ่มเติมความรู้ของพวกผมเนี่ยคิดว่าถ้าหากว่าเราหมดตัวเนี่ยนะหมดเนื้อหมดตัวนะแล้วขณะเดียวเราผ่อนตรงทุกอย่างในบ้านลูกเต้าเรียนหนังสือเนี่ยท่านต้องหันมาฝึกเพียวเอนเนอร์จีคือฝึกสมาธินะฝึกความนิ่งแล้วก็วิเคราะห์ว่าไอ้ความยากจนเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกนะแต่ว่าวัตถุสิ่งของต่างๆที่มันหายไปนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในโลกเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเราคิดให้เป็นเนี่ยเราก็อยู่รอดและยายทำไมต้องไปฆ่าตัวล่ะนะบางคนฆ่าทั้งครอบครัวนะเคยใหญ่โตเคยมีหน้ามีตาพอไม่มีเงินเข้ามาจะเก็บลูกไว้ก็กลัวลูกจะมีปัญหาใช่ไหมเห็นแก่ตัวขนาดนั้นฆ่าภรรยาก่อนไปฆ่าลูกตัวเองในกรณีแถวอุดรนั่นที่ไหนเนี่ยทั้งครอบครัวน่าสงสารนะลูกจบมาแล้วก็ยังหางานอยู่นะเอ้กูส่งเรียนได้ไม่หางานกับรัฐบาลไม่มีสามารถจะเปิดงานได้ครับไม่สามารถจะรักษาโรงงานได้คุณไม่มีอินเซนทีฟอะไรให้กับโรงงานต่างๆและคุณก็ไม่สามารถบริหารที่จะนำประเทศชาติไปสู่การพัฒนาได้เมื่อเขาเห็นเป็นอย่างนี้แต่เขาอยู่กับเราเขาก็จมอ่ะครับเขาก็จมบริษัทเขาย้ายไปเวียดนามย้ายไปลาวย้ายไปเขมรแล้วย้ายไปอินโดนีเซียเพราะอะไรประเทศเหล่านั้นแม้ว่าจะปกครองระบบใดก็ตามเป้าหมายของเขานั่นก็คือเขาทำเพื่อประชาชนนะ
เขาทำเพื่อคนยากจนก่อนนะอย่างประเทศจีน 1,400 ล้านคนเนี่ย 1,380 ล้านคนถึง400ล้านคนเนี่ยเขาประกาศเลยหลี่เจี้ยนผิงมาในปี1218ต้องไม่มีคนจนในประเทศจีนทุกคนต้องช่วยตัวเองได้แล้วก็ทำได้เลยครับก็ทำได้ยังไงก็ทำได้เขาบอกว่าถ้าเรา spend money ทางราชการลงครับนะแล้วเอาเงินเนี้ยตัดเงินเนี้ยเอาไปช่วยประชาชนอย่างแท้จริงถ้าคุณเป็นราชการนะห้ามลูกเมียคุณแสดงตัวเองมามีบทบาทบาดใหญ่แล้วไปเรียกร้องอะไรมาไม่ได้ครับเจ้านายไทยไปเยี่ยมประชาชนห้ามปูผ้าไอ้แดงๆอ่ะครับนะพรมแดงให้เดิน เวลาคุณไปพักโรงแรมที่ไหนข้าราชการคุณอย่าไปพักอันดับสูงสุดคุณอยู่3ดาวก็พอไม่ต้อง6ดาวครับนะเวลาคุณทานอาหารคุณต้องสั่งมาพอดีไม่ใช่สั่งมาล้นโต๊ะเรากินแล้วก็ทิ้งขว้างครับกรณีของทางเจ้าหน้าที่หรือใครไปที่เยอรมันไปสั่งอาหารมาพูดเสียงดังกินเยอะพอกินเสร็จแล้วเขาคิดค่าอาหารเพิ่มที่คุณกินไม่หมดเขาก็เอ๋อไม่ยังไงเงินฉันจ่ายไปแล้วบอกเขาเรียกตำรวจมาเลยมาอธิบายให้ฟังเป็นกฎเกณฑ์ของพวกเขาคนยากจนยังมีอยู่เยอะ คุณมาแสดงความมั่งคั่งในบ้านเมืองเขามันก็ไม่ถูกครับ นิสัยอย่างนี้เขาก็ไม่อยากจะใช้นี่นั่นคือคนไทยนะอาจารย์นะครับผมทีนี้เราเปลี่ยนแปลงนิสัยอย่างนี้จากข้าราชการไทยได้ไหมข้าราชการไทยเจ้านายไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ไหมดูอย่างฟุ่มเฟือยนะเนาะขนเงินของทองของประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยไปบำรุงบำเรอชาวเมืองอื่นเขาอะครับนะบางคนก็ไปหาผัวฝรั่งเนี่ยครับเนาะมันลำบากนะคุณเป็นคนไทยเนี่ยนะถ้าคุณมีฐานะเนี่ยคุณแต่งงานคนไทยมันก็อยู่คนไทยไม่เงินใช่ไหมครับนี่คุณขนเงินไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเออยกให้คุณไปเรียนต่างประเทศแล้วคุณอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วคุณก็ใช้เงินในประเทศนั้นอะอย่างที่ผมไปเรียนต่างประเทศนี่ผมไม่เคยใช้เงินไทยนี่ไม่มีเงินจะใช้นี่ผมก็หางานเอาทำงานเอาเรียนเอาเทอมไหนคะแนนดีก็เรียนฟรีไปเทอมไหนไม่มีเงินก็บอกอาจารย์ตอนนี้ผมขออนุญาตขอใบทำงานนะอาจารย์เขาบอกว่าคุณต้องการเงินประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผมต้องจะจ่ายค่าเรียนค่าหอพักได้อาจารย์ก็ออกบัตรให้สัปดาห์ทำงานได้ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ทำบัตรเป็นวันได้นะไม่ได้เจ้าหน้าที่อเมริกันมาจับคนไทยบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดิพูดไม่ชัดพูดไม่เป็นนี่ผมถูกฝรั่งถามผมทำงานอยู่ชั้นอริโตแครตนะทำงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นเช็คเกอร์เป็นรับออเดอร์ฝรั่งมันมาคนมีตังค์อ่ะลูกมันก็มาสั่ง lobster and มันก็สั่ง lobster ไป lobster ทีนี้กว่าจะเข้างานนี้ได้นะต้องแข่งขันกันเปิด lobster ลูกหอยหัวหน้าโรงงานนะ15คนผมนี่ไม่เคยแข่งขันเลยแต่ว่าเงินมันดีชั่วโมงละ4เหรียญทำไมนั่นนะมันมากแล้วสมมุติ4เหรียญเชื่อแม่อาจารย์ผมเป็นคนไม่เคยล็อบสเตอร์ไม่เคยกินแล้วไม่เคยรู้ว่าเปิดยังไงมันรูปร่างเหมือนมะม่วงนะรูปร่างผมก็ให้เขาสอบก่อนไป4คนนะผมศึกษาโอ้มีเด็กมาเด็กน้ำแหนมมาหนึ่งแล้วก็ไอ้มืดจับพับแทงที่ก้นมั่งไถถูกมือมั่งสต็อปไอ้แล้วก็เม็กซิกาโน่ก็แทงตรงกลางมั่งแล้วผมเห็นสังเกตว่าไอ้คนแทงตรงกลางอะไรต่างๆนี่มันไม่เปิดพอมาถึงผมพับผมก็รู้เลยมันอยู่ที่หัวมันแน่ต้องเริ่มซัดหัวก่อนเพราะมันปักงัดปึ๊กโยนปึ๊ก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 พับเดี๋ยวบอก stop นะมึงให้กูตกแล้วมั้งแล้วก็โก้ว่าเดี๋ยวไปห้องนู้นนั่งรอห้องนู้นแต่พักหนึ่งประธานนะประธานโรงแรมนะมาจับมือบอก you will be president of the hotel at me Ipass number 1ครับคุณจะเป็นประธานบริษัทโรงแรมแบบฉันนี้เพราะฉันเนี่ยสอบได้ที่1แบบเธอเนี่ยบอก that you learn you are open lobster
ผมบอกแบงคอกโฮเทลไม่รู้แม่อยู่ในแบงคอกโฮเทลไม่เคยเปิดนี่นะครับเพราะคนที่มีความสามารถพื้นๆนี่แหละเพราะเราเขาสังเกตแล้วก็ได้รับให้เป็นผู้ทำงานเขาเรียกว่า second to the cooker very very experienced นะเพราะว่าคุกเกอร์เนี่ยเขาหวงตำแหน่งเขามากผมต้องเรียนวิธีทำสเต็กแรนะฮาร์ฟเบกนะแล้วก็เวลดันนะเขาบอกฮาร์ฟเบกฮาร์ฟเบกแปลว่าอะไรคนไทยจะไม่รู้เรื่องฮาร์ฟเบกฮาร์ฟเบิร์กอะไรเนี่ยครึ่งกลางๆเนี่ยจะไม่สุกไม่ดิบเนาะถ้าแรนี่แปลว่าปึ๊บปั๊บแพ้เหมือนกับดิบเลยพลิกปั๊บเลยถ้าเวลดันก็เป็นสุกเขียนลงไปก็ส่งถูกคุกดึงหวงตัวมาวันไหนคุกไม่มาผมก็เข้าไปรับผิดชอบมันจะมีอะไรฝรั่งนะฝรั่งมันมีอะไรมีมินสเต็กมีอะไรต่างๆที่มันสั่งมากับล็อบสเตอร์เพราะมันเป็นแดนดินแดนของคนมีสตังค์แล้วก็เขากินล็อบสเตอร์เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการให้เอเนจีสำหรับผู้ชายผู้หญิงเนาะมันก็มาก็สั่งแค่นั้นนะโอ้วันหนึ่งมาอิมิเกรชันมาAre you foreigner? Yes, sir. Where? Thailand. Do you have the license to work? Yes, sir. But do only work on Sunday and Saturday. That the two hours per day. According to your work here, I see you every day. The God tell me to work here, sir. Huh? I said, the God told me to work here. Why?Well, I am student, and therefore, I have to work to pay my schooling. Otherwise, I can't. That's why I don't know how to do. I ask God to help me. That's why I work according to the God, the love of the God. ไม่ไปคุยกับพวกมันนะเดี๋ยวก็ไปนั่งคุยกับพวกมันเขาบอกว่าเขาคนนี้เขาไปวัดเขาก็สอบได้ที่หนึ่งเขาที่นี้เขาบอกจะทำแล้วจะจับเขาไม่ได้เขาบอกเขาเป็นนักศึกษาอีกเขาอยากจะจับมันแหละเขาก็มากระซิบที่ผมว่า congratulations with you เขาก็บอกว่า you violated the law congratulations บอกผมทำกฎหมายผิดนะแต่ because of you are trying to do the best for you and intention to work in the name of God therefore ว่านะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นจึงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบบคนไทยเลยอาจารย์ I let you work เห็นไหมอาจารย์เห็นไหมถ้าหากพูดกันรู้เรื่องแล้วให้เขาเห็นใจเนี่ยเราก็โอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดเบื้องหลังว่าคนแม้ทำผิดกฎหมายแต่ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วอ้างอิงถึงพระผู้เป็นเจ้าภารกิจที่ต้องทำ on money I don't send homeI spend here, I use here. นะนะครับนี่อะไรอาจารย์เนี่ยอธิบายตัว in God เลยนี่อ๋อ in God ในได้พูดถึง God แล้วครับในนามพระเจ้า we trust ใช่ in God we trust ในนามพระเจ้าเราไว้วางใจไม่อาจจะเป็นคำนี้เลยที่ถูกใจเขาเนาะครับแล้วก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเราครับแล้ววันหนึ่งนี่เรื่องย้อนหลังนอกเรื่องนี้ผมเคลียร์นะสามารถส่งผมเรียนจนจบด็อกเตอร์ได้ด้วยทุนของผมเองทุนเองก่อนนี้เขาก็ให้ผมตอนทำปริญญาโทแล้วก็ไปเจอแฮมเบอร์เกอร์สแตนด์ทอมมี่เบอร์เกอร์ก็ไปเขาเห็นท่าทางผมก็ไปสมัครงานเนาะสมัครงานว่า I look for jobไอ้อะไรนะ I look for job ประมาณนั้นนะ How do you know I see your advertisements on the newspaper that you need manager I therefore come to see you sir Do you have experience to work in the hamburger stand How to manage to be a manager Yes sir very experience ก็อ้างแมงกอกโฮเทลเหมือนเดิมแมงกอกโฮเทลแจ็คแม่มันอยู่ในแมงกอกก็บอกว่าBut when you try to let me do, I have to see example first because in the other place might be different from the other. How to make up the, เขาเรียกว่าเป็น
ไอ้พวกดิเซอร์พวกน้ำมาประเภทต่างๆเนาะ how to make French how to make Italiano how to make Americano how to make Mexicano เนี่ยอันนี้เขาวิเวียนก็คอนวิเวียนมาเป็นสาวเขาดูเขาเปิดปั๊บนี่ผสมโอ้ very very similar ว่า very similar so did you know how to use machine yes machine เอาเงินใส่เป็นเครื่องอาจารย์ไม่เคยทำทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่เคยทำทุกอย่างก็บอกว่า let's begin the checkthe machine first. You do yourself. ผู้จัดการเนี่ยปะ I don't know. Because you, this type of machine, I don't know. I know how to use it, but I would like to see example. Maybe different from what I do. I may make mistake. Therefore, to save me that I'm able to do it, you have to explain to me. You have to tell me first. เขาก็ขอปั๊บเราหัวไวอยู่แล้วเนอะโอ้ยยินดีครับแล้วก็ปั๊บๆดูเขาก็ผ่านนะพอผ่านที่นี่มันก็ให้ออเดอร์เนื้ออาจารย์แฮมเบอร์เกอร์ออเดอร์ผมก็ It's your company The name of Bob Tommy I would like to order you one Each one, two, three, four each ไอ้บอกไปท่านเหนือก็มาส่งก็โอเคไหมนี่นะอาจารย์ไม่มีเก่งอะไรแต่ว่าคนที่มีความคิดเราเดียวกับสถานการณ์ในรวดเร็วตรงนี้เขาเรียกว่าปฏิภาณครับไวพริบมันเป็นหนึ่งในมันเป็นก็เรียกเป็นอะไรก็เป็นเพียวแหละมีเพียวเอนจี้อยู่ในตัวนั่นนะมันมีเนื้อเพียวแล้วอยู่ในตัวถึงรวดเร็วทันใจมีครั้งหนึ่งปฏิสัมพิทาสี่หนึ่งในปฏิสัมพิทาสี่นั่นก็คือทางด้านปฏิพันธ์ไปริบตัวต่อตัวได้ทางใจแล้วพออยู่นานเข้าพวก Easy Rider พวกมอเตอร์ไซค์กันมอเตอร์ไซค์เป็นแก๊งมีโกรตัวเท่ายักษ์อยู่เนาะทั้งขาวต้องรวมคมขี่พวกมันจะมาเพียง10คนฮาร์เลย์ฮาร์เลย์มาแต่ละฮาร์เลย์มาปุ้นเดี๋ยวผมนะเขาเรียก Give me coffee Call me Dutch coffee บอกมัน Dutch coffeeผมก็บอก that's black coffee oh man you don't know that's coffee มันดำมีแต่บอก black coffee มันโกรธนี่เลย hey man you don't know that's coffee ผมบอก okay sir I know excuse me for that ผมก็เอาเกลือมาอยู่ข้างๆไอ้กาแฟที่ให้แม่นะเอาเกลือนะเอาใส่เข้ามามันก็ใส่เกลือไปทีพอมันกินมันตะโกนแล้วว้า what happened to me you poison me ทุกคนหัวเราะหมดก็บอก you said you told me that you want that coffee I give you that coffee that is so it's not need you to use it you use it yourself sir มันบอก take hand ตาขิวนะขอ take hand ผมบอก I give you new one ผมให้มันอย่าใหม่ I pay you give you new one นี่อาจารย์นี่คือคนที่มันเก่งมันเก่งแค่ไหนฝรั่งเราก็ซัดมันคืนนะเห็นว่าเราเป็นอาเซียนนะแต่พวกเขาก็นิสัยดีเนี่ยถ้าเป็นคนไทยมันคงตีหัวผมละแต่อเมริกันมันตีกันมันตีกันตำรวจมานี่แล้วทำงานอยู่หน้าที่มาตีเราถือว่าเป็นโจรปล้นเรานะใหญ่ขนาดไหนเขาก็ไม่ยอมนะเขาโปรเทคเราเนี่ยนี่ก็เราอยู่ในสังคมอย่างนั้นเนี่ยเมื่อมาเมืองไทยเราก็แค่คิดถึงอาจารย์ว่าเออดินแดนเสรีภาพเนี่ยมันสร้างคนจริงๆนักเรียนไทยไปอเมริกาสมัยผมเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยมีรถนั่งทุกคนมีการงานทำทุกคนแล้วก็เรียนสื่อได้ดีทุกคนนะแต่ทำไมล่ะคนเมืองเขายังบางคนยังทำอะไรไม่ได้แต่ผมแล้วหัวใจใส่เพชรไม่เคยอาจารย์กำลังคงจะจัดกระดูกให้ผมนะครับกระดูกจุดอาจจะไม่ต้องไปผ่าตัดได้แล้วเดินชี้หายอย่างหลังเอวมันออกประตูไปเลยป่าประตูไปเลยไม่ต้องซ่าโถ
อย่าดิปลาไม่เอาเดี๋ยวมันน้ำมันลื่นเฉยมันก็มันดีขึ้นอ่ะแต่วันดีเด็กเมงตัวนี้มันยังหนักอยู่ข้างในฝั่งนี้ยังไม่ทำเลยเนาะก็ไม่ต้องขนาดนั้นโอ้มันก็ดีใจได้คนเดินได้ไหมถ้าไปเตะก็หงายหลังตึงอ่ะหงายหลังตึงอ่ะลูกอ้าวคือที่คำว่าวัดตรงนี้ไม่ใช่วัดการเตะนะวัดการเซถูกไหมครับเพราะว่าดูซิว่าพอเตะปุ๊บแล้วมันเซเนี่ยจะทรงได้ไหมถ้าทรงได้ถือว่าได้รอดครับก็มันแต่ก็เดินต่อแตะเดินถามก้าวมันก็อ่อนอ่อนพร้อมกันนะเข้าใจหรือเปล่าไม่เห็นเพื่อนมาก็เลยโชว์ไม่ใช่ไม่โชว์ก็มันก็ดีขึ้นอ่ะมันดีอ่ะทำไงใครไม่อยากเดินได้วะลูกโอเคจบครับใครไม่อยากเดินมันผมเป็นมาโปรเฟสเซอร์นี่ไปสอนหนังสือที่ใส่รถไปนี่โอ้มันน่าเกลียดอ่ะนะเด็กมึงจะไม่เชื่อแล้วหามึงจะตายมึงจะรู้อะไรแต่ว่าดีอย่างหนึ่งไม่หลงไม่ลืมเนี่ยมันดีเพราะยังใช้ความรู้ได้ยังเขียนหนังสือได้ครับแต่ว่ามันพลาดท่าว่าจะเขียนหนังสือให้จบก่อนปีใหม่มันพลาดท่าตรวจแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ต้องมาตรวจใหม่นะก็ต้องโทษหลานเนี่ยนั่งพิมพ์อยู่นะเออองค์ฉันไปไหนเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเลยก็คงซ่อนอยู่ในแถวนี้แหละก็เจ้าหนูนั่นก็ได้ไปตามที่ท่านอาจารย์ปรารถนาแล้วว่าลูกหลานเราจะจบอินเตอร์เนชั่นแนลจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ในเรื่องของสถาบันวิจัยใช่ไหมศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านอาจารย์บางท่านท่านก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่เราบอกว่าน้องเขาได้ทำโดยมีหลักฐานที่เป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพโดยให้คำแนะนำฟรีในการดูแลรักษาในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในร่างกายนี่ฟรีทั้งกายทั้งจิตเจ็บจังเลยครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญก็ทางคณาจารย์ก็ยอมก็เป็นประโยชน์หนูก็สามารถจบMaster Public Administration International Program right เขียนวิทยาผลเป็นภาษาอังกฤษเรียนเป็นภาษาอังกฤษรุ่นแรกแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายเพราะว่าโครงการปริญญาเอกทางโทภาษาอังกฤษที่ผม manage อยู่เนี่ยก็เจริญก้าวหน้าแต่บังเอิญท่านคณาจารย์ทั้งหลายเห็นว่าพวกเราทำงานหนักเกินไปแล้วบางแห่งก็บอกถ้าเป็นต่างประเทศต้องมีชาวอาจารย์ต่างประเทศมาสอนมันไม่ใช่ไม่จำเป็นนี่ใช่ไม่จำเป็นคนไทยเขาก็รู้ภาษาอังกฤษนี่ใช่ใช่แล้วทำไมไม่ไว้วางใจคนไทยอ่ะใช่ใช่แล้วทำไมไปไว้ใจแต่ฝรั่งเขาก็รู้เราก็ไปเรียนเมืองเขามาเนี่ยเราก็ถ้าเราไม่รู้เรื่องดีจบด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยเนาะใช่ไหมครับคนจบด็อกเตอร์จากอังกฤษจากฝรั่งเศสจากอเมริกาถ้าเขาไม่มีความสามารถมันจะเป็นได้ยังไงล่ะครับเมื่อซื้อมาแล้วอ่ะหรือเขียนเอาเองเนาะครับผมมันต้องไว้วางใจเนี่ยเราอาจจะไม่เก่งนะบางทีสอบเสิร์ฟเนี่ยเราจะทำไม่ได้นะ1ฟังไม่ทัน2ฟังไม่รู้เรื่องเขียนไม่ทันครับแต่ฝรั่งเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นี่เขาจะมีเวลาเขาจะมีลักษณะของเขาต่างหากเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อย่างจะเอาเราไปสอบแข่งกับเด็กนี่เอางี้เอาผมไปสอบแข่งกับเด็กนะให้เขียนA B C D ถึงตัวสุดท้ายนะครับมันอาจจะลืมน้ำสู้มาเด็กไม่แน่นะแต่ว่าเรานี่จับอะไรรู้เรื่องหมดครับมันเป็นอย่างท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปนั่งเรียนกับใครนี่นั่งเรียนกับใครเนี่ยเกิดตัวรู้ขึ้นมาเอง enlighten ขึ้นมาความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจาก observation หนึ่งจากการสังเกตหนึ่งนะจากวิดดัมหนึ่งจากการรู้จักวิปัสสนาก็คือการวิเคราะห์กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้แตกโดยตัวของท่านเองก็คำสอนมันมีแล้วเป็นคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะภาษาฝรั่งเรียกว่า self study self research ศึกษาด้วยตัวเอง self research แล้วก็เป็นมายของเรานี่ก็ทำหน้าที่ในการทำการวิจัยร่างกายแล้วก็เป็น
ไปเป็นแหล่งทดลองนะหรือรวมร่างคนอื่นเป็นแหล่งทดลองอย่างถ้าอาจารย์เนี่ยถ้ามาท่านก็ไม่แตะต้องในสิ่งที่ผมปวดท่านก็ไปดูส่วนอื่นที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วก็ที่ดีใจตัวก็คืออาจารย์พอรู้ว่าผมไม่สบายท่านก็ยกทีมมากับหมออ้วนหมออ้วนหมออ้วนก็เป็นคนแปลกๆเขาก็ได้ค้นพบทฤษฎีของเขาเดินตามอาจารย์หงอกอาจารย์หงอกก็สอนไปสอนมาแต่ไม่สอนวิธีที่เขาได้แต่เขาก็ต่อยอดจากสิ่งที่อาจารย์หงอกสอนไปเป็นสาขาของเขาสาขานั้นชื่อว่าอะไรลูกงับอากาศอะไรงับอากาศเห็นไหมงับหรืองับงองูไม่เห็นอากาศบอกเป็นไม้งับนี่มันหมาหรือวะก็ภาษาอีสานอะล็อกงับหรือมันแม่มันเรือกินแต่มันสับชาวบ้าน very understanding เข้าใจง่ายเนี่ยเข้าใจง่ายหายใจหนูยังเรียกหายอากาศเลยครับอาจารย์หายอากาศไม่ใช่หายใจนะหายอากาศใจมันแปลว่าความนึกความคิดมันไม่ได้หายความนึกความคิดมันหายเอาอากาศเนี่ยเข้าไปในตัวแล้วรู้ทำยังไงก็มีอยู่สองแบบก็คือหยุดกับหายเข้าไปหายเข้าไปก่อนหนึ่งปื้ดหายเสร็จปุ๊บแล้วก็รอกักมันไว้ก่อนปิดสวิตช์แล้วก็รอนั่งรอจนมันเจอคนไม่ไหวนี่แหละเรียกว่าความรู้สึก breathe in and hold breathe in and hold and hold keep it for yeah. for the time that we are able to handle it คือเราเก็บไว้จนกว่าเราไม่สามารถจะรักษาไม่ได้ใช่ครับคือ up to the end when we breathe in and then we keep that the what that bin that bin ลมนะ the energy in the brain or in the physical body for about the time that we are not able to hold it and then we let it offWe exhale out, inhale ในก็หายใจก็ exhale ในเวลาออก inhale exhale นะภาษาง่ายๆใช่ไหม inhale เข้าไปแล้วก็ keep and then blow out from the mouth right in the nose and or mouth or nose ได้หมด or any you can go both way no yes ครับแล้วก็ so what been happened after that แล้วก็ร้อนจะร้อนดื้อเจอทนไม่ไหวคำว่าทนไม่ไหวตัวนี้คือความรู้สึกละ cannot bearable จับได้แล้วครับว่านี่คือความรู้สึกอึดอัดแน่นตัวนี้บอกแล้วครับว่าเราเป็นอะไรแน่นแล้วครับไม่โฟลว์แล้วเพราะธรรมดาเวลาที่เราโดยคนที่เขาแล้วกันเนาะเขาสุขภาพดี very good เนี่ยเขาจะไม่แน่นมันจะไม่แน่นมันจะวิ่งthe flow เอาละไปต่อพอเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้ถ้าอาจารย์เนี่ยนะมันหัดว่าเลยดื้อก็เอาทนไม่ไหวนั่นแหละครับคูณ1เข้าไปดื้อ1ดื้อ2ดื้อ3ดื้อ4ดื้อ5คายเอา5ดื้อเนี่ยครับมาเป็นตัวขยี้ก็คือปิดแล้วก็ต้านมันไว้ต้านตัวนี้ก็คือไปต้านการย่อขยายเดิมก็คือปอดนั่นเองปอดเนี่ยยิ่งใช้ไปนานๆมันจะแฟบมาอยู่เท่านี้จะแฟบไปเลยมันแฟบไปเรื่อยๆๆๆแฟบลงแฟบลงไปเรื่อยๆๆๆๆๆเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้ปอดหรือว่าย่อขยายเนี่ยครับขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นเท่ากับเด็กพอมันขยายออกดื้อเนี่ยด้วยการดื้อนะครับมันก็จะโชกพอจุดคลายแล้วมันจะโชกทันทีเลยพอโชกเสร็จมันจะดึงอากาศเข้ามาออโต้เลยแล้วมันก็จะเผาเองทำเองชงเองกินเองนั่นแหละครับทีนี้ข้อสังเกตก็คือถ้าดื้อ1 2 3 4 5แล้วมึนหัวนี่เต็มหัวแล้วครับขึ้นหัวแล้วเข้าระบบส่วนกลางแล้วก็คือทำให้มัน
มันออฟสวิตช์อยู่ว่ายังไงทำให้มันออนซะด้วยการถ้าเจอมึนให้รีบคลายเลยอย่าไปห้าทนไม่ไหวเนี่ยถ้ามึนนะครับคลายก่อนเลยแต่ถ้าไม่มีมึนไปเลยครับไปเราเว้นเบนดี้คือถ้าภาษาไทยคือภาษาเดียวคือว่าเราหายใจลึกๆเข้าไปแล้วก็ภาษาฝรั่งเรา hold it เนาะตอนนี้ไม่ต้องลึกนะครับป่ะ อะไรก็ได้อิสระไปก่อนเพราะว่าต้องเอาตามร่างกายเราก่อนโอ้ร่างกายถ้าเกิดลึกปุ๊บนะฮะจะสะดุดแล้วจะสำลักไอซีครับเราหายใจปกตินั่นแหละปกติเลยครับปกติเลยแต่ hold it ใช่ไหมใช่ครับ keep ไว้ใช่ไหมแอดลองแอดยูแคนเนาะเอาไว้นานจนสามารถคุณทนได้แหละถ้าทนไม่ได้คุณก็เป่ามันออกมาถ้ามึนแล้วปล่อยในช่วงที่เราทนเนี่ยคีบมันอยู่เนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาจากในร่างกายเราใช่ไหมใช่ทั้งตัวเลยแล้วแต่บุคคลแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันจะเกิดความอึดอัดบางคนจะเกิดความบางอย่างในร่างกายแล้วเราก็ปล่อยมันออกมาใช่ไหมใช่ครับออกมาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มันจะออกไปแล้วเนาะสิ่งที่ไม่ดีมันก็ออกไปแล้วเอาของใหม่ก็ไม่เติมลักษณะการกระทำดังกล่าวนี่เขาเรียกว่าการงับเพียวนะเพียวเอนเนอร์จีการเขาเรียกว่าการสวอลโลหรือการสร้างเพียวเอนเนอร์จีด้วยลมหายใจของพวกเราซึ่งมันก็มีแค่ลมหายใจก็เป็นกายเนาะจิตก็เป็นความรู้ไอ้ร่างกายดินก็เป็นเพียงตัวคอมพิวเตอร์เฉยๆจิตมันก็เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนาะนี่เราไปบล็อกคอมพิวเตอร์เพื่อจะให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ดีนะทำแล้วมันเมื่อยใช่ไหมล่ะลูกทำแล้วจะเจอไม่สบายก็กำจัดความไม่สบายนั้นออกซะมันก็จะเหลือแต่ความสบายสุดท้ายมันจะไปยืนอยู่สองขาระหว่างเหนื่อยยากเหนื่อยจะยากทำอะไรจะเหนื่อยยากมากเมื่อเหนื่อยแล้วจะหายเร็วความเหนื่อยจะหายออกไปจากตัวไวมากพอสองขานี่มันเท่ากันปุ๊บมันก็เท่ากับเราตัวเบาลอยทีนี้ถ้าเรารักษาระดับของเบาลอยไปได้เรื่อยๆก็คือเหนื่อยยากกับหายเหนื่อยเร็วมันก็กลายเป็นว่าทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะตัวหนาตัวบางกินอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำต้องมีท่าหน่อยตรงรับอากาศมันไม่มีท่ามันใช้ท่าสแตนดาร์ดก็คือท่าใดๆสองตัวผมเนี่ยมันหนาอาจารย์ถูกมันนั่มในปลายเท้าเนี่ยถูกมันมีความรู้สึกคล้ายๆว่ามันหนาแค่มันน้ำภาษาฝรั่งเขาน้ำก็คือมันคล้ายมีน้ำมีอะไรอยู่คล้ายประสาทมันไม่ทำงานช้าอยู่หนาจุดนี้ป่ะดีแล้วที่เหมือนแค่คล้ายให้ตอบเลยว่าหนาจบเอาความรู้สึกเป็นหลักไม่ใส่แมสเซจไม่ใส่ดาต้าเบสเอารู้สึกอย่างเดียวรู้สึกว่ามันหนาจบเนี่ยครับคือใช่หนาก็ทำให้มันบางแค่นั้นเองโอ้ไม่เจอนั่นที่จริงผมอาจจะบุกไปหาอยู่จะให้คนเขียนไปหาอาจารย์อยู่คือวินาทีสุดท้ายก็ต้องไปหาผู้เฒ่าแล้วว่าแต่ว่ายังแต่ลองดูนี่เราก็ต้องดูไว้ลายหน่อยดูคือดูให้ชัดๆก่อนมันอะไรว่ามันแต่พอไปถึงหมอแล้วก็จึงรู้ว่าโอ้นี่ตัวเองมันพยายามรักษาตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญสองด้านกี่วันแล้วไปโอ้เป็นมาตั้ง6เดือนแล้วแต่มันทิปเดินไม่ได้มาอยู่เพียง2เดือนเนี่ยนานเนาะ2เดือนยังไม่ได้ออกกำลังก็คิดถึงอาจารย์อยู่กันว่าเอ๊ะมันเส้นเอ็นเนาะบอกลมไม่เดินลมไม่สะดวกก็สร้างทุกอย่างก็โอเคแล้วสุดท้ายจริงๆเมื่อทำ when you have been done according to your knowledge of swallowing the wind to
to your notes and keep it in your brain for a period of time. And after that, when you are not able to keep it, you take it out to the mouth, to the nose, and then you do add it very often. ทำงี้เวลาบ่อยๆเข้า something been changed in your body อะไรมันจะเกิดขึ้นนะลูกทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นถ้าสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายปอดกับหัวใจจะไม่มีตัวสมองเนี่ยมาเป็นตัวกั้นมันจะไวมากพอมันไวเบรชั่นจากคลื่นได้ไวมากมันก็ประมวลผลเร็วพอประมวลผลเร็วมันก็สรุปได้ไวพอสรุปเสร็จปุ๊บก็รู้เลยรู้สึกปุ๊บก็รู้แล้วพอรู้แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปุ๊บทั้งนอกตัวในตัวมันจะรู้ทันทีเลยพอรู้เสร็จปุ๊บก็ไปรับดาต้าเบสหรือภาษาที่เป็นประมัดนะครับภาษามันก็จะไปพาจากโหมดผมเรียกว่าสภาพตัวเนี้ยเข้าสู่สภาวะพอเข้าสภาวะเสร็จปุ๊บไม่ใช่ลำไส้ใช่ไหมอาจารย์ในตาก็จะเกิดภาพแล้วทีนี้แล้วแต่ว่าใครจะได้รหัสตอนไหนแพ้แต่เบื้องต้นคือรักษาความสบายตัวอย่าเตะนะครับไปรุ่นดีกว่าครับยังหนาอยู่นิดหน่อยยังหนาอยู่ที่ขาตรงเอวขาขวายังมีความรู้สึกอยู่ท่านตัวเอวสำคัญค่อยๆย่อตัวย่อเข่ามีเอฟเฟคไหมหลังเอวปวดเจ็บไหมครับตึงมีก็มีตึงเก็บอยู่ตรงนี้นะนิดหน่อยแต่ที่กระดูกมันเนี่ยกระดูกที่มันผูกอยู่แล้วตอนแรกไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่ใส่ถุงเท้าวะโทษครับไม่ได้ลองเท้าแบบเท้าแบบแบบฟุตนะครับเดี๋ยวผมขอล้างมือก่อนแล้วจะจับศีรษะให้ครั้งหนึ่งครับมันจะบาลานซ์ที่เบรนให้อีกครั้งหนึ่งครับครับนี่มันจะลงเข้าไปสู่เรื่องของนิวโรซิสเต็มทั้งหมดง่วงแล้วใช่จะง่วงถูกต้องครับเดี๋ยวผมล้างมือครับถอดรองเท้าอยู่มั้งถอดรองเท้าก่อนเดินแบบไม่ใช้เท้าเลยไม่งั้นมันยืนไม่อยู่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสิบหนึ่งยืนโล่งเดินจะเช็คได้ไหมดีขึ้นไหมครับครับครับก็โอเคนะขาขวาไม่หนักเท่าไหร่ตอนนี้ก็เบาลงแต่มันไอตัวเอวตรงสะบักมันยังปวดอยู่เจ็บอยู่ครับสะบักเนาะครับมันเป็นธรรมชาติมันเนาะมันกระดูกคอยสังเกตว่ามันจะคลายไหมตอนนี้มันน้อยจะปรับเบรนะโอ้เจ็บมากอาจารย์ครับThank you.
้องโยกขากรรไกรซ้ายขวาครับขากรรไกรนะฮะได้หมดได้หมดครับ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 ดูหลังจะหายก้อนจนที่เป็นกระดูกที่แพทย์บอกว่ากระดูกโผล่นั่นนะครับสังเกตครับหน้าสะบักมาทีนี้นั่งให้ตรง90องศาสะบักก็ที่ตรงนี้เหนื่อยหน้าขึ้นนิดแค่นี้พอครับโยเยกโทษครับไปแล้ว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 โอเคนั่นนะอย่าสู้ผมอย่าสู้อย่าสู้ผมอย่าสู้ผมตามผมมาตอนนี้กำลังความสมดุลให้ไปหมดแล้วฮะกระดูกสันหลังต่อสายตรงคุยกับคุณโจไบเดนเลยไปแสดงความยินดีใช่นะใจเข้าไปหน่อยโอเคไหมที่แพทย์เขาบอกว่ากระดูกข้อที่2 3ผุมีเปียกปวดตอนนี้มีไหมครับร่องรอยเจ็บปวดเช็คเลยฮะรีเช็คได้เลยว้าวก็คนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถช่วยตัวเองได้เพราะออกกำลังกายประจำแล้วก็ยังไปปฏิบัติเหมือนคนตัวเองเป็นคนหนุ่มเดิน6กิโล5กิโล4กิโลเดินไปด้วยพูดไปด้วยก็ดูดเอาอากาศควันพิษเลยเขาตัวเองแต่ก็ไปทุ่งนาก็อากาศก็บริสุทธิ์ครับแต่ก็ไปเจอกับธรรมชาติที่เราคิดว่าธรรมชาติมันจะฮิวจะรักษาเราปรากฏว่าร่างกายเราเนี่ยมันขาดสมดุลขาดบาลานซ์ก็เลยทำให้เกิดโรคปวดหลังขึ้นอาการปวดหลังมันมีอาการปั๊บก็ไปคอนซัลท์ที่จริงๆคิดถึงอาจารย์บอกตั้งแต่ใหม่แต่คิดว่ามันคงจะหายได้ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะหายได้แล้วก็ทุดท้ายจริงๆก็ต้องไปพึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาครับนะก็คุณหมอก็เลยเข้ามาดูแลวันนี้ในฐานะที่ท่านอาจารย์งอกตอนไม่ได้มานานนะแต่ว่าไกลแต่ไกลเนาะไกลแต่ใกล้เนาะครับไม่ว่าจะห่างไกลก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วก็ถ้าจำเป็นก็เปิดดูสิ่งที่ท่านพูดก็ท่านก็พูดท่านทุกวันก็มีแฟนคลับที่เคยฟังก็ต้องฟังแล้วรายการไหนที่คุณเห็นว่าเขามีความผิดปกติในร่างกายท่านก็ใช้วิชา3วิชา3คือ2มือ1จิตท่านก็ไม่ได้ทานยาท่านก็ไม่ได้บังคับอะไรใครมาผิดปกติก็ไปช่วยแก้ไขปัญหานี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
นอกจากจะมีการรักษาโดยฟิสิเชียนคือนักฟิสิกส์ก็คือคุณหมอเนาะแล้วก็รักษาโดยเขาเรียกว่า mindfulness ไม่ใช่รักษาคล้ายๆว่าเรียกว่า prevent หรือขับไล่สิ่งที่มันผิดปกติออกไปถ้าภาษาชาวบ้านก็น่าจะเป็นการจัดระบบเส้นไม่ใช่จัดระบบกระดูกแต่ว่าเส้นกับกระดูกมันอยู่ด้วยกันเนาะอาจารย์ครับผมมันพันกันอยู่ด้วยใยประสาทอาจารย์คิดว่าจุดต่างๆที่ควรจะทำให้ร่างกายมันโปร่งใสและสามารถทำงานได้วันนี้ท่านอาจารย์ก็มาช่วยเพียงกำลังใจถ้ามีความปรารถนาดีก็โอเคก็เป็นเคียวระโบก็เป็นการรักษาที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาช่วยดูระบบร่างกายที่เพราะนั่งนานยืนนานเดินนานเกิดนานสังขารก็จึงไม่เที่ยงนะอาจารย์เนาะครับสังขารก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นกฎธรรมชาติและธรรมดาแต่สิ่งที่เราอยากจะได้เอาไว้ก็คือหนึ่งร่างกายมีอยู่ใช้ได้อยู่พอประมาณครับแต่สิ่งที่เราต้องการที่จะดูกับเราสุดนานแสนนานก็คือสติปัญญาที่เรามีอยู่ครับแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นแอลไซเมอร์หลงลืมการอ่านหนังสือการค้นคว้าการเขียนการตรวจสอบงานการดูงานก็มาเข้ามาดูเข้ามาอาจารย์นี่อาจารย์เราผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นเอ็นแต่เส้นเอ็นนี่ก็มานี่เพราะขดอยู่น่ะนั่นแหละผู้จัดการเส้นเอ็นแล้วป๋าเป็นไงดีขึ้นก็ท่านมาดูผมว่าก็ดีขึ้นนะก็มันรีแลกเส้นเอ็นมันตึงมันก็ไม่ตึงมันก็แต่มันไม่อยู่ที่ขาขวาเท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นซ้ายแต่ไม่อยู่ขวานะอาจารย์เนาะดีไหมนะตอนนี้ก็ดีขึ้นที่ว่าเดินได้มากกว่าเก่าก็เดินเดินแล้วมันอ่อนพร้อมกันสองขาแปะบ้างหลังเนี่ยครับแต่เนื่องจากผมเป็นคนไม่ยอมแพ้มันนะไม่ยอมแพ้มันว่ามันไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ว่าภาวะมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเทวดามาช่วยเองมีสองฝ่ายเทคโนโลยีMind Technology กับPhysical Technology คือเทคโนโลยีที่เป็นกายภาพกับคุณหมอแล้วก็ทั้งเราก็ใช้จิตนะครับก็มีอาจารย์นิดท่านคุณนิดที่เขาดูแลอยู่นี่จะให้อาจารย์ดูให้เหรอดูอาจารย์ดูทั้งหน่อยก็ได้ดูได้ไหมอาจารย์ไม่ดูครับทำเลยจับเลยไม่เป็นไรจะให้ทำก็ไม่มีเลยมันต้องถอดผ้านะลูกเนาะห้ามทำจะขาเลยนะเป็นแต่ว่าขาได้มันนุ่งกระโปรงเกงขาสั้นได้ไปออกกำลังผิดท่าทีนี้เวลางอมีเก้าอี้ขอที่นั่งเหยียดไม่ออกเลยเก้าอี้ตัวเก้าอี้ตัวนั้นมาลูกเอาทำไม่ปลาหรือยังทำแล้วแล้วดูตัวขอโทษครับป๋าโอเคขอโทษมานั่งธรรมดาไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะไม่ใช่มาใกล้ๆกันนี่โอเคแค่นี้ครับมีคนนี้บุญอยู่ก็อยู่ก็มาขาบวมนี่วะเห็นไหมครับอาจารย์มาก็มีเจ้าหน้าที่มาเอาบุญปวดขาท่านก็ดูแลให้นะท่านดูแลให้ดูแลนิ่มหนีคิดเอาตรงเอาตังเลยนะครับท่านใช้จิตใช้พลังงานของท่านเข้ามาช่วยลูกหลานนะเพราะท่านรู้จักสรีระมนุษย์ดีนะก็ช่วยคนไม่เยอะจะเป็นหมื่นหรือมั้งเนาะว่าไงนักศึกษาที่ทำการวิจัยอ่ะในอาจารย์ก็มีเรคคอร์ดทุกคนใช่ไหมบางคนก็หามมาใช่เหรอหามมาพอหามมาอาจารย์ท่านก็มาทำแบบที่ช่วยอยู่นี่แหละเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็หายไม่ใช่เป็นแมจิกอะไร
มันเป็นเกิดจิตพลังจิตที่มีความมุ่งหวังแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับเอ็นดีก็มีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์มีความปรารถนาดีต่อมนุษยชาติแล้วเท่าที่เจอส่วนใหญ่ก็คือออกกำลังกายแล้วก็เพียงพร้อมกันซะส่วนใหญ่ครับแล้วเนี่ยผมเนี่ยออกกำลังกายมันออกทีมันก็เจอท่านหนึ่งออกกำลังกายทุกวันแต่ว่ามึนเซครับเซแล้วก็มึนครับแล้วก็มีผิดท่าอันนี้ผิดท่าทำท่าเดิมแหละไปลงที่ท่าไหนเข้าก็นี่งอแล้วเหยียดไม่ออกต้องยกคว้าเข่าผ่อนทีละหน่อยละหน่อยถึงจะออกก็ดีนะมีบุญนะเนี่ยจิตคนปากเบาซะด้วยไม่มีเบาหนูก็ดีปากเบาไม่มีเบาคือเบาอยู่แล้วมือท่านเบาอยู่แล้วเราเจ็บเองเนาะใครดื้อโอ้ยแม่ดีแล้วแม่จะเป็นอีเจ้าอีกวันนี้เรียโอ้โหเก็บไม่ทันเลยทำไมมันชอบออกไอ้ที่วิญญาพลเทินยังไม่เห็นเลยไม่ให้จักอาจารย์ตั้งเรื่องมาได้ได้ค่ะเดี๋ยวมาได้ดูห่วงไม่ให้อาจารย์อยู่ด้วยเจ็บดีรูปร่างเธอดีขึ้นนี่ดีขึ้นเยอะให้ป่วยให้ไข้แล้วนี่โอ้แล้วทำไมทำไทยอ่ะก็เนี่ยวนๆเวียนๆหาอาจารย์ที่สอนเนี่ยเออเดี๋ยวกำลังทำงานใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยอันนี้เริ่มเส้นตรงเนี้ยเจ็บแล้วมีแล้วน่าจะไปลงสุขภาพถูกต้องในต่างประเทศอ่ะใช่ๆๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาปรึกษาป๋าแล้วเราลงระดับตอนนี้หนูไปคุยกับอาจารย์ลำพองอ่ะดร.ลำพองอ่ะให้แกไปที่ปรึกษาด้วยค่ะงานอันใหม่งานชิ้นใหม่ก็ดีชิ้นนี้ก็ออกไปลงได้เอาชิ้นนี้ไปเป็น reference ไม่หมายถึงว่าชิ้นนี้จะเอาที่เธอสรุปเป็นภาษาไทยแล้วอ่ะที่เธอสรุปไปภาษาอังกฤษอ่ะค่ะเอามาให้ป๋าตัวอีกทีหนึ่งแล้วก็เราจะลงชื่อป๋าไปด้วยเดี๋ยวก็ให้ต้องส่งไปแล้วก็จะต้องจ่ายค่าอะไรเขาต่างประเทศแล้วป๋าช่วยจ่ายด้วยก็ได้ไม่เป็นไรเอามาป๋าจะมาตัวที่นางสวดมนต์จะนั่งขัดตมาดไงครับไม่นี่ไงตัวอย่างอยู่นี่ตัวอย่างไม่ค่อยเท่าไหร่นาเอาตัวอย่างที่ลงสกอปัสให้หลานดูหน่อยได้สกอปัสมันทั่วโลกเดี๋ยวนะขอหน้าก่อนของต่างประเทศดิภาษาอังกฤษต้องทำเป็นภาษาอังกฤษหายไปเพราะว่าป๋าที่ปรึกษาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะท่าที่เราที่นั่งประจำอ่ะใช่แล้วนางสวดมนต์จะนั่งในวารสารผมมาจะรอก็ป๋าก็เป็นนักวิจัยนะมีชื่อป๋าจังหมันยังแป๊บอยู่นี่เราก็ลงมันเป็นเต็บข้างในอ่ะก็ลงพูดถึงส่วนที่ได้ก่อนครับอะไรได้ลงส่วนที่ได้ลงสามคนจากร้อยหนึ่งได้เท่าไหร่ก่อตัวได้ไปหาตัวแป๊บนะครับเอาตัวได้มาว่ากันก่อนเอาตัวได้เหรอครับที่รู้สึกได้ครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมเปลี่ยนกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้80เลยเนี่ยโอ้ยแต่ได้เยอะครับนี่80ต้องไปเดินแล้วครับไปเดินข้างหน้าครับเปิดประตูไปเดินไปกลับแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูอีกทีนะครับว่าที่เหลือเท่าไหร่ธรรมดามันยืดไม่ออกธรรมดายืดยังไม่ได้นะต้องเกาะอย่างงี้ยืดอย่างงี้คือต้องเดินไปไหนได้นี่มันยืดได้ปกติเอ้าอะไรวะนี่เก็บค่าห้องนะเนี่ยป๋าออกหนูด้วยนะหนูมีตังค์แต่ไม่มาตังค์อยู่แล้วตังค์ช่วยทีนี้เราลองเดินครับเพื่อให้เขาคลายตัวครับเดินหน้าประตูครับไปมาแล้วเดินกลับเข้าไปแต่ในข้อมันเจ็บแป๊บๆยังมีเจ็บเอียงขวายืดย่อนั่งลงนั่งส้วมนั่งซึมนั่นแหละครับเดินท่าที่เราเป็นปกติครับเดินปกติไปเลยครับถ้างอนเจ็บแป๊บๆหน่อยแต่ตอนนั้นเจ็บมากกว่าลองเดินครับลองเดินจะพี่ไปเกิบเลยโอ้ยลมเย็นปกติอย่างเงี้ยปกติเราต้องเขียนใหม่นะดูนะเพราะไอ้ที่ลงแล้วเราจะไม่เอาจะเขียนในเวอร์ชันใหม่บนวิจัยตรงนี้เราอาจจะเขียนเวอร์ชันในส่วนที่ไอ้
การกรอบในความคิดของอาจารย์สร้างสถาบันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการฮิลช่วยประชาชนในวิธีการที่ทำอยู่แล้วอยู่ใช้หัวข้อว่าประสิทธิผลของพลังงานเหลือข้อพับนี่เหรออาจารย์เอาแบบตรงตัวนี้เลยค่ะอันที่จะทำใหม่นี่จับใช่ไหมเช้าเลยจับก็คือเจาะไปในเรื่องของเพียงในที่เดียวตรงเพราะว่าปกติมาเนี่ยก็คืองอเข่าแบบอยากจะงอนอนงอเอาเข่าขึ้นไม่ได้ต้องมือช่วยเราจะเจาะไปในเรื่องของเพียงในที่เลยนะเดี๋ยวต้องเราเอาไปจิตตะบนใช่ไหมแต่ดีมากโอเคขอบคุณมากครับจ้าขอบคุณมากนะคะอาจารย์เอาไม้ได้ค่ะเอาไหนอ่ะอ้าวแต่จะไม่มาอะไรอ่ะเมื่อวานครับอุ้ยตายแล้วถ้าจะเอากลับบ้านเนี่ยต้องหาได้ก็เป็นบุญนะป๋าไปที่ป๋าเดี๋ยวหนูเอามาให้ป๋าดูป๋าเอาคอนเซ็ปต์มาให้ป๋าอ่านด้วยป๋าสนใจสกอร์ปัสอ่ะสกอร์ปัสนี่คือเอาวิทยานิพนธ์ไปลงได้เลยใช่ไหมเอาเล่มวิทยานิพนธ์เราเป็นลงแล้วเราก็จะต้องให้อาจารย์ลำพองท่านไปติดต่อให้แล้วก็จ่ายค่าไอ้ค่าที่ไปลงในนี้เขาสกอร์ปัสเลเวล3หรือ4ระดับ4ก็ได้ถือว่าสูงต่างประเทศเขาทางสกอร์นับเป็นสกอร์ปัสก็เรามีผลงานอยู่แล้วเราก็เขียนเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตรวจจริงเขียนแค่ว่าเขียนแนะนำสถาบันนี้ทำอะไรนะแล้วอันที่2เป้าหมายที่สร้างศูนย์วิจัยเรื่องคนดิสซาโบทั้งหลายคนที่พิการทั้งหลายเนี่ยแม้แต่พิการในความผิดปกติของจิตใจของร่างกายเนี่ยก็เขาอาจจะหมดที่พึ่งแล้วเมื่อไปโรงพยาบาลไปไหนก็ใช้ปัจจัยเยอะไอ้โรคที่เขาเป็นเนี่ยหรือสิ่งที่มันเกาะเขาอยู่เนี่ยภาวะจิตคิดติดพันกับเรื่องนั้นอยู่เนี่ยเพราะการพิกลพิการของอะไรในร่างกายก็ไม่รู้ละมันไม่ได้สร้างต่อเพิ่มก็คนอันนี้ก็หมดหวังก็มาหาท่านอาจารย์เมื่อมาหาท่านก็มีการปฏิบัติดังนี้นะทางปฏิบัติจุดประสงค์ของสถาบันวิจัยเพื่อสุขภาวะทางจิตทางกายเนี่ยก็ดำเนินการมาตั้งแต่นู้นเป็นอย่างนี้ manage โดยเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมีสองมือกับใจกับเพียวบริสุทธิ์กับพลังงานทางจิตคิดอยากให้ความสุขคนอื่นสู่พลังงานที่มีอยู่ด้วยฝีมือก็ผลของการปฏิบัติก็ผลการวิจัยหนูก็มีแล้วมันออกมาจากการสัมภาษณ์มันอย่างนี้นะผลนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยได้นำเสนอผลงาน achievement ที่คนมีอาการโดนหายมีหาย 100% หาย 80% 50% 60% 50% เนี่ยมันก็จะมีอยู่ทุกระดับนะครับผลถึงการวิจัยที่เราไปสอบถามมาทั้งหมดเนี่ยกี่คนแต่มันผลออกมาเงี้ยก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะก็ว่ามาแล้วผ่านหรือไม่ผ่านระดับดีใช่ไหมระดับสูงใช่ไหมระดับสูงเพราะนั้นเราแต่เพื่อที่จะประหยัดหรือเป็นหมอทางเลือกหรือทางเลือกของชีวิตมันไม่ใช่มีเฉพาะในแพทย์แผนปัจจุบันในแพทย์เฮอร์โบก็ในแพทย์เขาเรียกว่าเป็นอะคริพังเจอร์คือฝังเข็มแต่ของอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะคริเพรสเชอร์เพียวเอเนจีเทอราพีได้ไหมเพียวเอเนจีโดยใช้ร่างกายคนนั่นแหละนะเอาจิตใจเราที่บริสุทธิ์นะมีพลังงานผ่านไปยังนิ้วมือผ่านไปในการทำงานแล้วก็ใช้จุดนี้ทำการแก้ไขสิ่งที่มันเป็นปกติแต่ตัวเจ้าของเองคิดว่ามันปกติเราก็ผลักเข้าสู่ที่เดิมให้มันปกตินะมันมีทั้งวิชาการจัดกระดูกวิธีการจัดเส้นแต่วิชาการที่3เนี่ยก็คือวิชาที่คอมไบน์ระหว่างกระดูกเส้นและพิโอนิจีเนี่ยซึ่งคนหนึ่งมารักษาก็มีความมุ่งมั่นว่าอยากจะหายและผู้ปฏิบัตินี้ก็เอาพลังที่มีอยู่เนี่ยผ่านมือ
ไปช่วยเหลือเกิดพลังบวกขึ้นจะมาเกิดเขาเรียกว่าเกิดพลัสหรือมัลติพลายเกิดพลังคูณขึ้นเกิดพลังคูณขึ้นคือคนป่วยเนี่ยใจมันอยากจะหาย 100% อยู่แล้วคนที่ดูแลโดยใช้พลังงานของตัวเองนี่ก็ 100% เต็ม100บวก100เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาเนี่ยอย่างน้อยเอา2หารใช่ไหม2เท่าไหร่2หารได้เท่าไหร่200 2หารเท่าไหร่ก็ได้101ใช่ไหมนี่มันได้ทั้งได้ 100% นะได้100เลยเนี่ยนะได้พลังงาน100อยู่อย่างเงี้ยมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้กับพลังที่มันได้ขนาดนี้เราเรียกว่าเป็นบาลานซิ่งเป็นสมดุลคือคนที่เป็นอะไรต่างๆในร่างกายมันขาดสมดุลความสมดุลเนาะขาดบาลานซิ่งเพราะมันใช้มันทุกวันเนี่ยมันใช้มันทุกวันมันก็ขาดความปกติเป็นปกติเป็นแอบนอร์มอลอันนี้เล่มใหม่ของหนูนะคะป๋าเดี๋ยวเชิญป๋านะคะที่ป๋าไปเป็นที่ปรึกษาด้วยอันนี้งานชิ้นใหม่เลยเจาะเรื่องแต่หนูต้องเวลาทำต้องทำในนามของมหาวิทยาลัยไหนไม่ทำในนามเออทำสถาบันนี้ใช่ใช่ได้ป่ะป๋าได้ก็หมายถึงว่าคุณก็ต้องเข้มเลยในเรื่องของเพียร์นิชก็ต้องมีจดหมายไปถึงท่านอาจารย์ท่านเป็นจะทำภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาไทยขอบคุณมากนะคะครับครับผมดีครับนอนคืนนี้หลับสบายเลยฮะสบายเนี่ยธรรมดามันจะยกนี้มันก็แป๊บแล้วนี่มันไม่แป๊บแล้วอ่ะออกจากประตูไปห้ามพูดอันนี้แล้วนะผมจะคืนอะไรคืนกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหอย่าเลยสงสารมึงอย่าพูดแล้วออกจากประตูได้อย่าพูดเรื่องเดิมโอเคขอบคุณมากค่ะพูดเรื่องใหม่ใจอย่าจับได้ทำงานอีกเยอะครับผมเห็นไหมล่ะคิดเรื่องนี้ครับคิดเรื่องนี้แล้วมันจะมีพลังไปเรื่อยๆใช่ได้ทำงานเยอะครับป๋าจะผ้าป๋าไม่มีใส่เลยฮะผ้าใส่เล่นผ้ามีแค่นั้นลูกป๋าลบหมดเลยลบหมดแล้วเพื่อผ้าลดมีกี่ตัวเองในตู้ไม่มีมีชุดนอกชุดในก็เอาให้ไปหมดแจกหมดเลยโอ้ไม่ใช่ไม่มีเลยเนี่ยได้มาแจกเขามารับเขาไปเอาไปเองเขาจะได้เขาก็ไปเขาเอาเวลาผมไม่อยู่มันดีเพราะผมไม่รับรู้ไม่มีก็ไม่มีเสื้อผ้าแบบนี้ไม่มีเลยในตู้เอ้าเพราะทำบุญอย่างนี้แหละคนหนึ่งจริงมีคนมาทำบุญอยู่ตลอดด้วยกันทำทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยทำภาษาไทยก่อนแล้วค่อยแปลภาษาอังกฤษทีหลังก็ได้นะครับให้มันไม่ยากทุกวันก็แปลด้วย Google ก็แปลแล้วก็มาตรวจอีกทีนึงนะก็มันน่าจะเป็นสากลได้แล้วอาจารย์จะได้ทำเสร็จแล้วก็เรียนนามของท่านอาจารย์แล้วก็จะได้เป็นหนังสือของสถาบันแล้วก็ต่อไปก็จะวิจัยเป็นเรื่องไปวิจัย how to practice according to the knowledge of pure energy by individuality โดยแต่ละบุคคลสามารถสร้างขึ้นมาได้แต่ต้องมาขอความรู้ของอาจารย์เป็นขั้นตอนว่าความรู้เบื้องต้นเช่นคิดยังไงเมื่อเห็นคนไม่สบายมาเดี๋ยวท่านคิดยังไงอันที่สองท่านรู้ยังไงว่าจะแก้ตรงไหนสามวิธีแก้ใช้วิธีอะไรนะแล้วถามว่าวิธีแก้เนี่ยมันมีองค์ความรู้อะไรจากวิธีแก้ทีนี้ก็ต้องไปต้องทราบอาจารย์ว่าอาจารย์มีความรู้เรื่องพลังงานเพียวนิจี้อย่างไรมันเกิดอย่างไรก็ต้องไปดูแล้วทำไมมันจะเกิดเมื่อใดแล้วหลังจะเกิดแล้วท่านอาจารย์คิดอย่างไรเจาะเลยนะเนี่ยก็เจาะตัวนั่นแหละนะแล้วก็ถามเชิงคุณภาพนะปริมาณก็จะได้จากเช่นวันนี้เมื่อกี้ก็โค่นไปได้วันนี้มาที่นี่มาเยี่ยมเนาะมาเยี่ยมเฉยๆเนี่ยก็จะมาให้กำลังใจคนที่มีพันธะผูกพันกับสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายตัวเขาเองมันก็สิ่งที่ปกติธรรมดาแล้วก็เมื่อเข้ามาก็จัดการดูระบบให้การดูระบบดูยังไงดูอะไรนะการเพลสเข้าไปแต่ละจุดทำยังไงแล้วนี่ทำไมจึงรู้ว่าจะทำจุดนั้นเป็นต้นเนี่ยเราก็ได้ความรู้จักจริงๆจากท่านตรงนี้ก็บันทึกลงไปเพราะฉะนั้นเอาภาษาไทยก่อนมันจะได้ชัดนะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยแปลทีหลังไม่ยากการกระทำนี้ก็แมทเทียลมีแล้วเจ้าของก็มีอยู่แล้วแล้วก็
นี่ก็สัมภาษณ์ผู้ที่ติดตามมาตลอดแล้วผู้ติดตามนี่ก็หลังจากติดตามมาตลอดก็เกิดองค์ความรู้อะไรก็สามารถที่จะรีเฟอร์ถึงได้เพื่อจะมาแบ็กอัพมาแบ็กอัพอาจารย์นะเนาะก็ต้องมีเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาที่ตามมาแล้วก็เข้าใจนี่ก็มันก็จะได้ผลงานว่าผลในการค้นพบจากการสัมภาษณ์มี8ประเด็นดังต่อไปนี้แล้วก็เขียนแต่ละประเด็นให้ดีเขียนแล้วก็ทำเป็นตารางคนเข้ามาตารางการช่วยเหลือกับวิธีส่วนมากจะเป็นวิธีเนี่ยคนที่สนใจมากวิธีสร้างไอ้ priority นะมันต้องสร้างสิ่งที่ไม่มีก่อนให้มันมีสร้างคนที่พลังที่จริงมันมีอยู่แล้วในตัวเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ priority ทุกคนมีอยู่แล้วก็พลังใจพลังงานทุกคนมีอยู่แล้วแต่ทุกคนเนี่ยไม่รู้จักนำมาใช้บางคนก็อ่อนแอเกินไปที่จะคิดว่าตัวเองมีพลานุภาพในตัวเองแต่หากว่าจิตใจเข้มแข็งมีผู้รู้มาแนะนำเดี๋ยวก็มีคนถามเราเนี่ย Do you know yourself เนี่ยคือรู้จักตัวคุณดีไหมเนี่ยเราบางทีอาจารย์เขารู้จักเราดีกว่าเรารู้ตัวเองรู้ว่าจุดอับจุดดีอยู่ตรงไหนก็มาแก้ตรงนั้นได้เหมือนกับพวกเรารู้ลักษณะของม้านะแต่ม้าจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ตัวคนดูเขาจะรู้การเขาไปแก้ไขปัญหาก็คงจะทำแบบนั้นรู้จักซิมตอมมันนะหรอรู้จักออริจินออริจินแหล่งที่มาก่อนที่มันจะมีมาเนี่ยมันแหล่งที่มาก่อนที่จะมีมานะอย่าง H2O เนี่ยมันต้องเป็นพลังงานก่อนใช่ไหมแล้วก็สองอย่างมารวมกันเข้ามันก็เป็นวอเตอร์ขึ้นมาตัวThe origin before origin นี่มันสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่มันจะมีเนี่ยใช่ไหม it is happening before it showing มันมีก่อนที่มันจะปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะพลังงานประนูนก็สร้างขึ้นพลังจรวดอะไรก็สร้างขึ้นมันสร้างขึ้นจากวัตถุมันสร้างเองได้ไหมว่าจะขึ้นจากสมองก็ต้องสมองเพียวที่มีความคิดลึกซึ้งในเรื่องนั้นจริงทำได้แล้วอย่างไอน์สไตน์เนี่ยเป็นไอน์สไตน์ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงอ่ะเขาคงจะสนใจในเรื่องเขาใช้พิวเนียร์เป็นนะไอน์สไตน์เคยสอบเข้าไฮสคูลที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสอบตกนะอาจารย์ครับหนึ่งแกคิดช้าแกคิดว่าต้นตนมาจากไหนแกไม่ได้คิดว่าตัวที่เราจะทำนั้นอย่างสมการของอาจารย์ที่ผมพูดถึงสมการชีวิตมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาจากศูนย์แล้วมันก็เป็นหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งพอหนึ่งมันก็ไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งสามตัวบวกกันเท่ากับหนึ่งอาจารย์เป็นยังไงเลขบ้าที่ไหนศาสตราจารย์อะไรมันมีเลข3เลข1 2ตัวเลข1 3ตัวบวกกันได้1เนี่ยเห็นไหมเราพูดงี้เขาหาว่าเราบ้าไหมเรายืนยันของเราถูกเขาบอกเฮ้ยเองไปเอาความรู้มาจากไหนก็อธิบายเดี๋ยวคนตายแล้วเนี่ยมันก็เหลือเลข1ตายก็คือ0ใช่ไหมแต่0เนี่ยมันแปลงเป็น1 1นี่คือพลังงานจิตวิญญาณถ้าหากจิตวิญญาณมันหนักมันก็ลงไปสู่ที่หนักไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตนะไปเกิดเป็นดิรัจฉานไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเบาขึ้นหน่อยก็เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมอันนี้มาถึงอารมณ์จิตนะสมมติว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีศีล5ใช่ไหมล่ะต้องมีความรักความปรารถนาดีต่อกันใช่ไหมจ๊ะไม่1รู้จักหลักชีวิตเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เข้าใจว่าคนเนี่ยต้องไม่ทำร้ายสิ่งของแล้วเมื่อเข้าใจคนแล้วเนี่ยเราแม้แต่ว่าแม้แต่สัตว์เราก็ไม่ทำลายพวกงูพวกเงี้ยวอะไรแต่เราไม่ทำลายเขาเราป้องกันอยู่แล้วไม่ทำลายเขาต้นไม้เราก็ไม่ทำลายเขาเราป้องกันเอาไว้ยิ่งชีวิตมนุษย์เนี่ยทุกชีวิตมันรักใช่ไหมสัตว์มันก็รักตัวเองเป็นมนุษย์เราไม่ฆ่าถ้าเลยเนี่ยเราก็รู้หลักชีวิตมีความเป็นคนก็สูงไหมท่านอาจารย์ครับอันที่สองหลักเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์เอาของมาลืมไว้เจ้าหนูลืมของอาจารย์ผมลืมมือถือไปห้องอาจารย์แต่พวกเราบอกไม่เห็นนี่จริงๆเราเอาของเขาอะไม่เห็นพลังมายืมกับลืมกระเป๋าไว้เงินเขาเต็ม $50,000 หรือ $5,000 นี่ก็บอกก็โทรมาบอก
I went there. Maybe I lost my package, my bags. It contained with my money, my passport. Here you are. Here you can take, come to get fat. We keep it for you. ถ้าเราไม่รักไม่เอาของคนอื่นทั้งหมดเนี่ยเราก็เป็นหลักเศรษฐกิจแล้วถ้าประเทศเราเป็นอย่างนี้นะคนกระหลังไหลมาลูกหลงทางแล้วก็บอกทางหลงเงินก็ได้เงินคืนนะไม่ไปทำลายเขา welcome แล้วก็ต้อนรับเขาอย่างดีก็มีหลักเศรษฐกิจเพิ่มเกิดขึ้นใครๆก็จะมาลงทุนรัฐบาลก็เป็นชิ้นเป็นอันเขาประท้วงเราก็เขาประท้วงเราแล้วก็สำรวจเราไม่ดีใช่ไหมเขาจึงประท้วงก็รับฟังเขาเขาต้องการอะไรอ๋อเขาต้องการจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปคุกคามเขาถึงบ้านไปเฝ้าเขาลูกสาวเขาลูกชายเขาเขามาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยคุณไปเฝ้าเขาทำอะไรเมื่อเขาไปในมหาวิทยาลัยแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเขามหาวิทยาลัยหนึ่งวัดหนึ่งบ้านคนหนึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดรวมถึงพระราชวังนะก็สมบัติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราบุกรุกเข้าไปได้ยังไงบ้านคุณผมบุกรุกได้ยังไงมีแต่ผู้หญิงก็เข้ามาคืนถ้าคุณไม่อนุญาตจะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยนี่ก็เป็นเรารู้จักเคารพในสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเรารักษาศักดิ์ศรีความเป็นคนเนี่ยความเป็นคนมันอยู่เนี่ยถ้าเราต้องการเป็นเทวดาเราก็ยกฐานะว่าเราหิริโอตปะเกรงตัวตัวบาปไม่ทำบาปไม่เป็นหลอกลวงคนไม่เอาของคนอื่นไปขายไม่ไปคดโกงใครอย่างที่ครูบาอาจารย์เรานั่งอยู่แถวนี้อาจารย์งอกหรืออาจารย์น้อยเราเนี่ยท่านก็ไม่มีแต่ช่วยคิดจะช่วยคนอื่นคิดจะช่วยเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกก็เป็นการไม้กางเขนนะไม้กางเขนก็เป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาใช่ไหมก็เป็นบวกเลยอาจารย์ผมเห็นไม้กางเขนผมยกมือไหว้นะลูกศิษย์ผมเป็นบาทหลวงนะไปวาติกันเนี่ยพาไปดูงานท่านยังไม่เข้าวาติท่านยังไม่อยากเข้าเลยที่เป็นแหล่งของท่านเพราะท่านคุยกับสาวมันจะคุยกับสาวอยู่อะผมบอกหลวงพี่ได้สัญญากับพระเจ้าว่ายังไงหยุดคุยได้อันนั้นมีอยู่เราเพื่อนเราคุยเมื่อไหร่ก็ได้เป็นคนไปเข้าไปในวาติกันให้ได้ผมก็พาไปตอนหลังมาท่านก็ไปสร้างวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นวิทยาลัยนะผมไปท่านก็ดีใจได้อาจารย์มาเพราะอาจารย์เห็นไม้กางเขนแปะก็ยกมือไหว้อาจารย์ไหว้ไม่เขียนผมเหรอบอกเอ้าทำไมผมไม่ไหว้มันทุกสมุทัยโรดมากก็อยู่นั่นแหละบวกอยู่นั่นนะนี่เป็นเครื่องเพราะคิดฝรั่งมันคิดบวกไงความคิดบวกคือพระเจ้าแล้วในตัวบวกนั้นมันเป็นตัวอะไรบ้างเป็นตัววีก็มีเป็นวิกตอรี่ก็มีเป็นตัวแอลก็มีเลิฟมีเลิฟทั้งนั้นเลิฟวิ่งใครเดินอยู่ทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพแต่เราจะไปแปลว่าสิ่งนี้คือพระเจ้าพระเจ้าคือคุณงามความดีจะไม่อาจารย์คุณงามความดีจบไหมไม่มีความแตกต่างกันเพราะนั้นเราเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจึงเข้าใจโอ้นี่โลกใบเดียวกันเนี่ยมันคิดต่างกันเฉยแต่สิ่งที่มันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ก็คือ pure energy แหละที่มองไม่เห็นอันนี้ต้องท่านอาจารย์งอกอธิบายนะครับทีนี้เมื่อเรารู้จากหลักเศรษฐกิจดีแล้วไม่เอาของใครแล้วขยันขันแข็งทำมาหากินแล้วเงินทองมันอยู่ในมันชอบไปท่องเที่ยวมันก็เหมือนคนน่ะมันเที่ยวไปอยู่อาจารย์หนุ่มน้อยมันก็อยู่กับอาจารย์หนุ่มเดี๋ยวอาจารย์หนุ่มก็ใช้มันก็ไปอยู่กับคุณไปอยู่กับอาจารย์เมื่อกี้นี่เพิ่นเปิดมามีดอลลาร์หลายรถดอลลาร์มันไปได้มายังไงเสกมันยังไงก็ไม่รู้มันก็มาอยู่ในกระเป๋าอาจารย์ใช่มั้ยมันไปเที่ยวเมืองอื่นแล้วก็มาอยู่ในกระเป๋าเราเมื่ออยู่กับกระเป๋าเรามันก็เป็นของเรานะเมื่อมันออกจากเราก็เป็นของคนอื่นมีอะไรเป็นของเราเองวันนี้เนี่ยมีอะไรน้ําเนื้อคนอื่นผิดก็มาให้กินเนี่ยนี่ลูกศิษย์ชื่อบุญเรือนเนี่ยเอาน้ำมาน้ำหมดก็มาเขาไม่ต้องซื้อด้วยเขามาเยี่ยมเขาก็เอาน้ำมาฝากอาจารย์แล้วเขาประเมินถูกว่าน้ำขนาดนี้จะใช้กี่เดือนก็บอกกับลูกหลานจะช่วยเองป๋าจะซื้อเองไม่เป็นไรเขาก็ไม่เป็นหน้าที่เขามาอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเราให้ความเมตตาเขานะเราช่วยเหลือเขาในสิ่งที่คิดว่าเขาทำไม่ได้ก็ไม่ได้มากแนะนำ recommendation แบบท่านอาจารย์เนี่ยให้ความรู้ให้กำลังนี่แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่มีความรักความผูกพันลูกหลานก็ช่วยเรา
เราช่วยเขาเขาช่วยนี่คือโลกมันก็อยู่กันอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเอาถ้าถามดิสายสัมพันธ์ที่มันอยู่ด้วยกันได้มันก็คือเพียวเนจี้ที่มันส่งถึงกันได้นะเมื่อเขาให้เรามันก็ให้ด้วยความตั้งใจเราก็รับด้วยความตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์เขาก็ไม่ได้อะไรได้เขาไม่มีการแลกเปลี่ยนนี่คือลักษณะของเพียวเนจี้เพียงพื้นฐานนะลูกเพียงเขาเรียกว่า relation action ปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ซึ่งกันและกันอย่างนั้นอาจารย์หงอกท่านที่หนูไปบอกว่าผมไม่สบายแล้วก็ผมเรียนท่านว่าผมรู้สึกว่าผมจะเขียนไปเวลาโทรมาท่านโทรมาอาจารย์หนุ่มโทรมาก็ได้ผมก็กำลังพูดอยู่ก็ปิดไม่รับแล้วก็มาบอกท่านทีหลังนะครับแต่บางคนรับไม่ได้นะอาจารย์ไม่รู้เป็นใครบางทีมันไปรับบางทีเอารูปโป๊ะๆมาให้เราบ้าๆโผล่ขึ้นมาเอ้าก็ปิดเนี่ยมันเนี่ยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกนี้ต้องคิดว่าสรรพสิ่งที่มันเกิดกับเรามันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดแม้ว่านายกท่านนี้ท่านประยุทธ์เนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะถูกประชาชนด่าได้เพราะท่านเป็นคนสาธารณะและไม่มีสิทธิ์โกรธด้วยนะถ้าตราบใดคุณเป็นคนรับใช้ประชาชนคุณก็ต้องเสียงฟังเสียงประชาชนและคุณเวลาที่เขาประท้วงคุณเนี่ยคุณต้องพิทักษ์รักษาเขาให้เขาปลอดภัยไม่ใช่เอาฉีดน้ำเขาไม่ใช่ไปทำร้ายเขาจับเขาอุ้มเขาไม่ได้มันไม่มี civilization เนี่ยถ้าเราปรารถนาดีต้อนรับพอดีเนี่ยหาเมาเลยหาที่เยี่ยวนี่ที่ขี้คุณก็ไม่ให้ที่เยี่ยวก็ไม่ให้ยังจะไปบังคับจับนี่ทีนี้ลูกเขาไปลูกเขาไปเดินกระบวนพี่ก็ต้องไปน้องก็ต้องไปนะอาจารย์ปู่ยังไปเลยบางทีอย่างน้องสาวคุณไปเนี่ยคุณก็ต้องไปเดี๋ยวเพื่อนคุณก็ต้องไปก็ไปดูแลลูกอ่ะคนหนึ่งเนี่ยมัน represent คนทั้งครอบครัวนะลูกแล้วก็เพื่อนเขาด้วยนะนี่ก็คือเขาเรียกเป็น group dynamics เขาเรียกกลุ่มพลวัตที่แปลว่ากลุ่มเป็นทีมนะเป็นคนกลุ่มมันกลุ่มใจมันอยู่ด้วยกันมันก็แสดงออก you have to listen to the people from the church from the church ฟังเสียงประชาชนด้วยหัวใจ and give love to them and try to you know do the best คุณก็พยายามทำดีสุดที่คุณเอาเงินไปทำอะไรอย่างเยอะแยะเงินงบกลางเอาไปไหนดูไม่กล้า identifyเพราะคุณไปให้ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณก็ไม่กล้าอธิบายไม่กล้าอธิบายคนเขาก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ผมเพราะเงินคือภาษีก่อนของประชาชนเขาถึงว่า assets information เนาะประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลทำไมต้องถึงข้อมูลเขาเป็นเจ้าของอ่ะเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาเป็นเจ้าของภาษีกรเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะทวงถามนี่ก็เป็นประเด็นที่อันนี้มันเกี่ยวข้องการเมืองไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวมั้งโลกีครับโลกีมันก็มันแท้นี่เป็นศาสตราทางโลกีนี่นะวิสัยนะโลกีก็นี่มันอยู่ที่ที่นี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ประพฤติผิดรู้จักของเขาของเรานะนะรู้อะไรทำตามธรรมเนียมอะไรต่างแล้วเราก็ไม่สรุปได้ไปเที่ยวในแหล่งเสื่อมโทรมที่มันจะนำโรคนะโรคเอชพีจีคืออะไรคือไม่ให้ตัวเองไปเที่ยวในที่แหล่งเสื่อมโทรมไงทำอะไรต้องพิจารณาใคร่ควรรอบด้านโยนิโสมนสิการคนเราก็ครอบครัวก็สมบูรณ์เป็นสุขนะผมต้องเสียหลานสาวไปนายสิบเอกมาขอหลานสาวหน้าตาดีมากนะแล้วเป็นคนทำงานแล้วแต่งงานกันแล้วก็ดีใจนะว่าอย่างน้อยก็มีสามีเป็นลูกมีหลานเขยเป็นทหารก็คงจะมีโอกาสเป็นจ่าเป็นในร้อยไปนะเพราะอายุยังน้อยใช่ไหมลูกไปชายแดนมาไปชายแดนมากับพี่อุ้มเอาโรคชายแดนมาแล้วก็มาให้ภรรยานะพอสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปไหนไม่รอดเพราะสามีตายเรื่องโรคเอดหลานผมก็ต้องตายตามนะเพราะเอาเชื้อมาใส่กันเอาไวรัสมาใส่กันเราไปเห็นเขาก็น้ำตาไหลหลานเราไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะมันหมดปัญญาแล้วก็เพียงน้ำผึ้งเนี่ยเอาน้ำผึ้งไปหยอดที่ปากเธอเพียงน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยนะเขายิ้มเขามีความสุขเราก็ช่วยยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจหลานเนาะต้องแล้วไม่เป็นไรต้อง
คิดบวกแล้วกันนะแล้วก็เขาก็ตายจากโลกนี้ไปเห็นไหมฮะเราลอสเพราะเราไม่มีระเบียบวินัยในเกี่ยวกับข้อที่3ของศีลนะไม่เที่ยวไม่ทำผิดทุกอย่างครอบครัวก็อบอุ่นให้ความรักต่อครอบครัวก็ไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดอ้าวถ้ารัฐบาลก็ดีพระก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีพวกผมก็ดีเนี่ยหรือท่านอาจารย์ไม่โกหกทุกอย่างอ่ะนี่มันหลักทางสังคมนะลูกหลักของครอบครัวหลักทางสังคมประกันครอบครัวเข้มแข็งสังคมรัฐบาลก็ไม่โกหกบอกว่าขณะนี้เศรษฐกิจเราตกต่ำจริงเราพยายามแก้ไขโดยวิธีการ1 2 3อยู่แล้วประชาชนต้องช่วยรัฐบาลก็ต้องยอมรับตรงๆเงินไปทำอะไรก็ต้องบอกตรงๆการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมึงไม่ใช่แบบไปยืมเงินอนาคตมาใช้ทั้งหมดเอาเงินไปแจกนะเช่นนโยบายที่ทุกมหาวิทยาลัยทุกตำบลนึงเนี่ยมหาวิทยาลัยทุกตำบลก็คือต้องการจะให้นักศึกษาที่จ้างงานต้องการจะใช้งานจ้างงานอันที่จริงแล้วเนาะมันต้องเอาเงินก้อนนี้ไปให้ชาวบ้านครีเอทงานแล้วนักศึกษาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ก็ไปช่วยให้คำแนะนำแต่ที่ปัญหาว่าเราจ่ายเงินไปเนี่ยมันจะวิจัยอะไรในหมู่บ้านเรารู้แต่ความจนความยากจนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีเงินรักษาโรคเนี่ยคุณให้เขาจริงๆ30บาทให้จริงไหมล่ะรักษาจริงไหมล่ะถ้าคุณประกันสุขภาพแค่นี้มันเยี่ยมยอดแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าทุนสังคมหรือว่าหลักสังคมแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยหลักสุขภาวะชีวิตของแต่ละบุคคลถือเป็นเป้าหมายสูงสุดว่าทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีถ้าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตมันไม่ดีเดี๋ยวถ้าร่างกายนี้มันไม่สมบูรณ์มันเป็นไปแต่ว่าจิตเขาดีสติปัญญาสมองเขาดีอยู่ก็เหมือนฮอตดิ้งใช่ไหมฮอกกิ้งนะท่านร่างกายท่านทำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์เราท่านจะต้องติดต่อสัมผัสกันโดยภาษาคอมพิวเตอร์แล้วเวลาพูดก็ต้องสังเกตที่ปากต้องมีคนดูออกว่าหมายถึงอะไรนะเราความรู้ที่มองไม่เห็นที่เราไม่รู้เนี่ยคนพิการเนี่ยคือมีภรรยาหนีอาจารย์แต่ว่าสมองท่านเนี่ยเป็นสมองของโลกเห็นไหมฮอตจริงเนาะแล้วท่านทำงานแบบไหนอ่ะท่านทำไมจึงทำให้โลกได้เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดนี่ก็เป็นประเด็นของนี่น่าจะเป็นเพียวนิจี้นะอาจารย์นะถ้าผมวิเคราะห์ดูในส่วนนั้นผมว่าถ้าบอกว่าเพียวนิจี้ 100% เนี่ยนะฮะผมว่าท่านจะมีเกิน50ท่านมีครับท่านมีเกิน50คนพวกนี้ฮะไปถึง80ไปถึง90นะฮะตรงนี้แต่ยังไงก็ไม่ถึงร้อยเพราะว่าถึงร้อยหมายถึงว่าเป็นมีความรู้เพียวนิยี่ครับครับก็เป็นระดับจีเนียสเนาะครับไม่ถึงระดับอัจฉริยะที่แบบพระพุทธเจ้าเนาะแบบพระอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ผมว่าเลยจีเนียสไปแล้วตอนนั้นนั้นผมให้ IQ 200เนี่ยครับ IQ 200เพราะว่าถ้าเราใช้ความเย็นเนี่ยนะเข้าไปฆ่าอะไรในตอนเราใช้ 75% เนี่ยของความเย็นเนี่ยทุกอย่างมันตายหมดนะได้ถ้าหากว่าเราใช้พลังจิตที่เยือกเย็นเนี่ยเพียง 75% เนี่ยเราก็เกือบจะถึงพระอรหันต์นะครับครับเหลือ 25% อันนั้นได้ 100% เต็มก็ 100% เต็มก็คิดเป็น 200% เนาะครับโอ้โง่เง่าเต่าตุ่นเนี่ยนะเท็จนะเราครับถ้าความแค่ศีล5เนี่ยก็เป็นคนแล้วนี่ทีนี้เราจะเอาความรู้ที่เรามีอยู่มาช่วยกันได้อย่างไรโดยเฉพาะความรู้ซึ่งมันทุกคนมีอยู่นี่แล้วถ้าหากทุกคนมีสุขภาพดีสาธารณสุขต้องลดลงนะอาจารย์ถูกต้องครับการใช้จ่ายเงินซื้อยาก็ลดลงเพราะนั้นในวิชาดูแลสุขภาพสุขภาวะของคนเนี่ยมันก็เข้าสู่หลักที่ตัวเองรู้จักช่วยตัวเองอัตเหตุนนทโธแล้วทำไมเราไม่สร้างพลังผมก็ช่วยตัวเองทีนี้เมื่อเรามันช่วยตัวเองไม่สำเร็จเราก็มีสมาพันธ์มีเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์มาเยี่ยมก็มาถ่ายทอดดูแลกันครับนะแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่มีนี่มีแต่ผู้ที่มาหาก็จะค่าน้ำมันรถเนี่ยนี่คือประเด็นที่กลุ่มนี้ศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ดูแลคนอยู่เมื่อกี้นี่ก็ขาเป๋มาใช่ไหมเขาก็บอกเขาพับได้เขาเดินได้เขาดีใจเขาออกไปก็อย่างน้อยก็
release tension ลดภาวะกดดันของจิตใจที่มันตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วก็อันที่สองก็องค์ประกอบของเส้นเอ็นมันบิดเบี้ยวผิดปกติก็แก้ไขให้มันจัดมันให้ถูกต้องแต่การจัดถูกต้องต้องรู้จักสรีระเราต้องรู้จักกายวิภาคดีนะแต่รู้จักกายวิภาคไม่สำคัญอย่างรู้จักโครงสร้างเฉยไม่สำคัญถ้าจิตวิญญาณไม่ดีไม่รู้จริงมันก็ไม่รู้แล้วก็รักษากันแบบผิดพลาดเยอะบางทีผิดพลาดผ่าตัดก็ผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดคิดว่าเป็นโรคอันนี้ผ่าไปไม่ใช่เป็นอย่างอื่นก็มีเนี่ยครับเรียกว่า diagnosis กันวิเคราะห์ผิดพลาดแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาก็ใช้เข้า MRI เขาเรียกว่าเข้าอุโมงค์พอเวลาถึงตรงนี้นะฮะงั้นบอกว่าพรุ่งนี้จะเข้าไป MRI นั้นคิดว่าจะเข้าไหมพรุ่งนี้ลองเดินก่อนก็ได้ฮะพรุ่งนี้จะหนูจะบอกเลื่อนเขายังโรคอยู่ฮะน้องหนูรีบๆบอกนะเดี๋ยวมันจะพ้นเดี๋ยวจะลืมขอดรอปอาจารย์หมอก่อนที่รามาเพราะว่าเรามันมีภารกิจอยู่ที่สำคัญมันสำคัญมันจะจริงตั้งใจไปหาท่านนะแต่มันก็สิ่งหนึ่งที่สำนักงานแห่งหนึ่งได้ดูแลเราไปไกลแล้วก็เลยเดี๋ยวจะหลายคนหลายมือก็ลำบากถ้าไปแห่งหนึ่งเคยไปแล้วแล้วเราไม่ได้ไปอีกก็เหมือนกับเราไม่เชื่อมือท่านครับนะแล้วก็ทางนี้ก็ท่านก็ยินดีดูแลเราอยู่แล้วก็เลยถ่ายเทความรู้จำนวนมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ขอรถตรงนั้นเพราะตรงนั้นยังไม่ไปพบท่านเมื่อคืนยังฝันเห็นคุณหมอที่รามาเลยท่านมาตรวจดูแล้วท่านคล้ายๆว่าท่านผสมน้ำดื่มน้ำยิ้มไปยิ้มมาอยู่ก็อาจจะเป็นอาจารย์มาก็ได้ที่คือเมื่อเราไม่ไปหาท่านเนี่ยไปต้องลามาต้องบอกดีพอยิ่งนัดผู้เชี่ยวชาญเอาไว้เนี่ยครับนัดคนสำคัญอย่างในแพทย์ใหญ่ท่านสำคัญมากๆเราบอกว่าเราขอเลื่อนอาจารย์ไปแต่ยังไม่ขอกำหนดเวลาแล้วก็จะมาปรึกษาอีกทีหลังเนาะครับก็โดยมารยาทควรไปเช่นนั้นมีหมอใหญ่ท่านหนึ่งบอกให้ไปเอาขออะไรมาเราก็ไม่กล้าไปขอเพราะว่ามันเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องไม่ไว้วางใจแบบคือคล้ายไม่ไว้วางใจย้ายไปย้ายมาเนี่ยที่ไหนก็ที่ที่ว่าความรู้ความสามารถความปรารถนาดีเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันมันก็อยู่ที่บุญกรรมของเราเองบางอย่างถ้าเราทำมันทำกรรมไม่ดีมากๆมันก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีเพียวนิจี้มีจิตใจดีผมคิดว่าความตั้งใจของคุณหมอที่จะช่วยแต่ละแห่งนั้นก็เป็นความปรารถนาดีของท่านใช่ไหมเป็นผลพลอยได้ร้อยบวกร้อยอาจารย์พลังบวกเราบวกพบกันน่ะเป็นเครื่องหมายบวกขึ้นมามันก็เป็นมัลติพลายเออเป็นความรู้และเป็นการแก้ไขปัญหาอาจารย์คิดว่าลองรู้ใช่ลองเอ็กซ์ไซส์ทีนะครับจะได้ before and after เป็นแตกต่างจากเดิมๆไหมเดินได้มันคงเท่าเดิมไหมต่างจากเดิมสมมุติว่าขึ้นที่ต่ำที่สูงสถานที่ที่ไปมาลองอิมเมจินเลยก็มันก็ขาซ้ายกระเป๋าอยู่ขาขวานี่ก็ยังมีอาการของความหนักอยู่ในขาอยู่นะแต่เดินได้เอวได้ตรงขึ้นเอวได้ตรงขึ้นแล้วก็ความปวดก็น้อยลงเพราะตอนนั้นอาจารย์มาผมปวดอยู่ผมก็เลยจะทานยาพอดีเห็นหมอมาก็ไม่ต้องทานมันเลยก็ไม่ต้องหมอกำลังจะทานกำลังจะทานก็ต้องเอายาก็เลยอาจารย์มานี่ก็แปลว่านี่ไงห่อยามาวางไว้ยังไงจะเปิดทานอยู่แล้วโอ้นี่ไงห่อยาเย็นห่อใหญ่ห่อได้ห่อเลยได้แหละเล็กเลยไม่ต้องกินก็เลยจิตไม่ได้ไปจับอยู่นั่นก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มาแล้วก็ดีแล้วนะเพราะว่ายังไม่เจอเคมีมาเจอนี่ก่อนเคมีก็โอเคป้าขยายความก่อนมีให้ฟังหน่อย
เมื่อกี้พูดว่าก่อนมีแล้วมาเป็นมีคือ the origin of the origin นะ origin of the origin and the origin before origin the origin before it present ก็ได้สิ่งที่มีมาก่อนแล้วแล้วก็มันก็มามีทีหลังอย่างธรรมะคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่ในโลกแล้วมันเป็นความรู้ตามธรรมชาติมีอยู่แล้วแต่คนไม่พบก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงคนพบว่าอ๋อพลังงานเหล่านี้เนี่ยก็คือ pure energy ที่สามารถที่จะแก้ไขสภาพปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อันที่จริงแล้วก็อยู่ที่จิตมนุษย์อยู่ที่พลังงานมนุษย์แล้วพลังงานเนี่ยเราก็ใช้จิตผ่านไปยังพลังงานโดยใช้มือเป็นหลักแล้วเข้าใจโครงร่างของสรีระดีว่าฟังก์ชันเขาทำยังไงอะไรเป็นอะไรก็เข้าไปสู่ดำเนินการนั้นโดยวิธีการที่เรียกว่านอนก็ไปเป็น mental scientific นะเป็นแค่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางใจเรียกว่า mental energy พลังจิตหรือ mind energy พลังใจเนี่ยพลังจิตแต่พลังจิตนี้มันหยาบใช่ไหมล่ะถ้าเราพูดพลังจิตมันก็คล้ายๆบอกไหมแต่ถ้าเป็น pure energy เนี่ยพลังงานอันบริสุทธิ์คำว่า purism ความบริสุทธิ์เนี่ยมันก็เหมือนอากาศบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์อาหารบริสุทธิ์ทุกอย่างมันเพียวมันไม่คอนทามิเนติดมันไม่สมประสานกับอย่างอื่นมันไม่บวกน้ำตาลไม่บวกอะไรต่างๆเข้ามามันไม่บวกสารกันบูดเข้ามามันเป็นเพียวก็มันก็เพียวคือเพียวอ่ะในเมื่อตัวเพียวอยู่ไหนมันก็ต้องดีล่ะใช่ไหมล่ะมันอยู่ไหนต้องดีนี่คือประเด็นสำคัญผมคิดว่าอาจารย์มาก็ทำให้ผมมั่นใจขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นบุญเนาะเมื่อคืนนี้ก็นายแพทย์พลตรีนะแล้วก็เป็นศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ท่านยังเป็นหมอฝังเข็มที่เชี่ยวชาญอีกแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้สภาพการทั้งหลายแบบอาจารย์งอกถ้าก็มานั่งหมอผมนอนหลับยากก่อนจะไปท่านก็เอาเข็มปักที่หูผมเข็มเดียวจะปักที่หูบอกจะนอนหลับดีนะก็หลับดีจริงๆอ่ะหลับได้พักผ่อนทั้งคืนก็ได้เกณฑ์ energy back อะไรกำลังมานะครับแล้วผมก็ไม่ได้ให้อะไรท่านเนอะก็ไม่มาเอาเลยถ้ามาช่วยนี่ก็วันนี้หมอไม่อีกแล้วได้ให้โอวาทกลับไปไงแล้วคนที่มาแต่ละคนคิดบวกทั้งหมด productive แล้วก็เราก็ต้องอ่อนแอไม่ได้มันก็ต้องเข้มแข็งพลังจิตที่มันมีอยู่เพียวที่เรามีอยู่ก็เพิ่มพลังขึ้นมามันมีการต่อเติมนะนี่ก็เพราะว่าสิ่งต่างๆเช่นน้ำมันมาจากทำไมจะเป็นน้ำ H2O เราก็ไม่รู้ H2O มันคืออะไรมันก็ต้องศึกษาว่าคืออะไรอย่างที่โปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าไม่สามารถจะแยกได้นะยิ่งเดกาดกับไอ้นิวตันนะบอกว่าปรมาณูพาร์ติเคิลอะตอมที่เล็กที่สุดไม่สามารถจะแยกได้อ้าวก็ไอสไตล์ก็แยกมาแล้วเป็น3จึงในปรมาณูมาเนี่ยแต่ที่นี่บอกว่าลูกศิษย์ของซิกมันฟรอยด์ต้องบอกว่าเมื่อมี3ตอนแล้วก็แยกไม่ได้แล้วก็ยังมีปี1964นักวิทยาศาสตร์ชาวแคลิฟอร์เนียเขาค้นพบว่ามันแยกได้ในแต่ละตอนเนี่ยมันมีอยู่3ควอก3ควาร์ก Q U A R K 3ควาร์กบางคนก็อ่านคอกทรีคอกที่เราเรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์อาจารย์ควอนตัมฟิสิกส์ตอนนี้มีคำล่าสุดนะมีคำว่าควอนตัมแวคิวัมด้วยครับโอ้ครับภาษาใหม่เอี่ยมเลยผมเจอเมื่อวันเช้านี่เองควอนตัมแวคิวัมแวคิวัมหมายถึงว่าความมากเปล่าแล้วอาจารย์นั่นสิฮะคือถ้าเป็นควอนตัมนะมันลักษณะนี้ความถี่อยู่สูงมากเลยมาก
แนวนอนแนวตั้งอย่างเงี้ยทีนี้จะบอกว่าควอนตัมเวคแรมมันก็แปลว่าตรงกลางมันจะมีเวคแรมอยู่ไอ้ตรงกลางตรงนี้คือ pure wisdom ถ้าผมสรุปนะครับทีนี้ที่นี่มันเวลาผมที่อาจารย์ส่วนมากท่านก็จะพูดถึงควอนตัมฟิสิกส์ใช่ไหมครับแต่ผมพูดถึงท่านเขียนไว้ว่าอย่างนี้ในตัวควักเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันวิ่งรอบโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนะโปรตอนโปรตอนไม่ใช่มีตรอนนะแต่เป็นโปรตอนทีนี้มันวิ่งรอบเนี่ย3ตัวในตัววิ่งรอบเนี่ยถ้ามันอยู่กับที่มันเป็นซับสแตนถ้ามันอยู่กับที่มันเป็นวัตถุมันไม่เคลื่อนไหวแต่ถ้าหากมันเคลื่อนไหวนี่เป็น energy ผมก็เลยแปลว่า substance นะคือสมถะมันอยู่กับที่ไงจิตนิ่งนะ okay. นี่มันมาเข้ากับพุทธศาสนานี้ เพราะนั้นไอ้คนที่เข้าใจว่าควอนตัมฟิสิกส์ไม่รู้เขาเข้าใจตรงนี้หรือไม่นะนี่ผมอ่านอย่างนี้มานานนะผมก็ยังเชื่อว่าแนวความคิดที่ผมapply มาใช้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือ substance ของควักเนี่ยคือสมถะsubstance นะฮะ substance constant แล้วมีคำหนึ่งนะผมก็ใช้บ่อย substance ก็คือตัววัตถุคงที่อะคงที่แล้วที่ถ้ามันเคลื่อนไหวมุกเนี่ยมันก็เป็น energy ถ้าเป็นเราได้สมถะจิตเรานิ่งขณะที่มันนิ่งถึงจุดสูงสุดนี่มันก็ทำอะไรไม่ได้มันนิ่งมันถึงว่ามันพักผ่อนสมองหมดไหมจ๊ะมันคิดก็ไม่คิดมันมีเป็นความสงบแบบมีความสุขแต่ถ้าเราจะนำมาสู่การพิจารณาเนี่ยเราต้องถอนจากสภาพนิ่งที่สุดนะมาสู่การวิเคราะห์พิจารณาเนี่ยมาทดสอบโดยวิธีวิปัสสนาดูก็เป็นในร่างกายดูจุดใดจุดหนึ่งให้ชัดเจนส่วนมากก็ดูผิวหนังดูโตนักขาทันตาแต่โตนี่พวกฟันหรือเรื่องต่างๆดูแต่ดูหนังเนี่ยก็นึกได้แล้วสเตติกฮะมีสเตติกอยู่ที่เนาะสเตติกใช่ภาษาง่ายๆคือมันบ่เคลื่อนไหวอะ substance มันนิ่งอะภาษาไทยมันนิ่ง constant เดี๋ยวนะสเตติก substance constant นะผมใช้สเตติกครับผมใช้คำนี้ในจุดที่มันเป็นเซนเตอร์ของวงกลมของโลกจุดนั้นนะคือมันเป็นสเตติกเมื่อกี้ท่านพูดคำว่าสมถะครับและหรือวิปัสสนาสุดแต่ก็คือนิ่งก็นิ่งตรงนี้คือคำว่านิจจังทุกขังนิจจังอนิจจังถ้าลากเส้นคือวงกลมลากจากตรงกลางปุ๊บทุกขังนิจจังคือตรงกลางอนิจจังก็แปลว่าอิเล็กตรอนก็เป็นอนิจจังไปมันเคลื่อนไหวเป็นเรื่อยๆครับตัวนี้ถ้าหากก็สามารถเป็นนิจจังได้นั่นฮะจะถึงตรงนี้ตัว PE เพียวนี้ก็อยู่ในตัวคำว่านิจจังนี่เองครับนิจจังคือคนนิ่งเกิดพลังจิตขึ้นมามันนิ่งมันคือพลังจิตมันก็ไปใช้ได้แล้วก็ออกมาแอพพลายก็คือนี่กำลังจัดระบบเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันพวกวิทยาศาสตร์ต้องยอมรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง ancient นะ ancient Buddhism principle เนี่ยนะ is science เป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น mind science mental science จุดสุดยอดอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะมองดูในการศึกษาสมัยโบราณในตักศิลาหรือในมหาเลนารันธาเนี่ยเขาจะเรียน18วิชาแตกชั้นใน18วิชาแต่มันมีวิชาที่2ที่3เนี่ยส่วนมากไม่เก่งก็คือวิชาที่2ก็คือโหราศาสตร์โหราศาสตร์มันรู้จักจักรวาลรู้จักดวงดาวรู้จักการกำเนิดมันต้องดูหมอฝนจะตกฝนไม่ตกลมเหนือลมใต้เวลาเท่าไหร่อะไรแต่ว่าจะดูออกนี่เขาเรียกว่าโหราศาสตร์โหราศาสตร์บวกดาราศาสตร์ด้วยบวกหมวกตั้งแต่หมอดูมาจนถึงวิชาที่รู้จริงอะแต่พอถึงติดขั้นนี้คนก็หลงคนนี้นะแต่วิชาสูงสุดมันก็เข้าไปสู่ตัว
ควักที่เราว่าควอนตัมฟิสิกส์หรือเข้าไปตู่ตัวที่3ก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยสมถะวิปัสสนาถึงเป็นวิชาสูงสุดในโลกพอพูดคำว่าควักเนี่ยก็ใช้ตัว V เป็นวิทยาวิทยาเริ่มต้นคำว่าควักไปนี่ก็เป็นอัพควักดาวควักพอเป็นอัพควักดาวควักยังมีอีกยังมีแอนตี้แอนทายดาวควักแอนตี้อัพควักอีกเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงกลางเนี่ย PE มันอยู่ตรงกลางระหว่างแอนตี้ควักและควักจะบอกว่าอัพควักหรือดาวควักมันมีตัวขั้วตรงข้ามอยู่เพราะฉะนั้น PE มันอยู่ตรงกลางเสมอไปนั่นคือทางสายกลางอ่ะถูกต้องครับกลางเสมอไปเลยทางสายกลางครับตรงนี้มันมาเข้ากับหลักเศรษฐศาสตร์ที่ชูมาเชอร์กับสเตยัสเซนทั้งสองคนนี่เป็นคนเก่งมากอ่ะ Small Beautiful นี่นะเศรษฐกิจเชิงพุทธนี่นะแล้วก็มาถึงคุณสเตยัสเซนโปรเซอร์จากออกซ์ฟอร์ดของคนอินเดียเนี่ยได้รับรางวัลนูเบลไพรส์ท่านก็ยอมแล้วว่าความรู้เนี่ยได้มาจากมรรค8ของพระเจ้าครับแล้วพระบาทเจ้าอยู่หัวก็มาวางระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาแอพพลายกันมาใช้ทีนี้ปัญหาว่าคนที่อธิบายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่เข้าใจเพราะการพูดของรัชกาลที่9พระองค์ท่านหมายถึงการเข้าใจกระบวนการของการปรับปรุงสถานภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มนุษย์ยืนอยู่ได้ซะก่อนให้ชีวิตยืนอยู่ได้การยืนอยู่ได้ต้องกำหนดความพอเพียงขึ้นมาแต่นี่เวลานักวิชาการพูดจะพูดทฤษฎีสามไข่เขาเรียกคนเรียกว่าทฤษฎีสามหำ นะเอากลมๆ มาเรียงกันเนี่ยนะภูมิคุ้มกันนะแล้วมีภูมิคุ้มกันมีแล้วก็มีอะไรมีอะไรมีสามตัวมีความไม่ประมาทภูมิคุ้มกันแล้วก็รู้จักพอประมาณพอเพียงเนี่ยรู้จักทีนี้พูดง่ายๆก็คือเราแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนครับส่วนหนึ่งเป็นบ้านส่วนหนึ่งเป็นสระน้ำนะส่วนหนึ่งเป็นที่เก็บปุ๋ยส่วนหนึ่งเป็นที่ปลูกทดลองพืชพันธุ์ต่างๆครับแล้วก็น้ำจะเป็นศูนย์กลางในการเลี้ยงสรรพสิ่งให้อยู่ได้ทีนี้ถ้ามาพูดถึงหลักความพอเพียงเนี่ยพูดมาถ้าคนอีสานนี่จะเข้าใจนะจ๊ะครับผมพอกับเพียงมันต่างกันนะใช่พ่อพอแล้วพอแล้วนี่เพียงอะไรเพียงเพียงหัวเออเพียงหัวเพียงตาเพียงอกใช่ไหมเพียงแบบมัดบัดนะท่านนะทีนี้เส้นที่มันนอนเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นแนวนอนเนี่ยเส้นนอนเส้นแนวราบใช่ไหมครับแนวราบภาษาฝรั่งเขา horizontal line เนี่ยสายที่มันสายพาดที่เนี่ยมันก็มีเส้นมันแบบเหรียญสองด้านนะท่านข้างบนนี่พอนะสามารถวัดได้ข้างล่างนี่มันไม่พอวัดไม่ได้เลยมันไม่พอไม่มีอะไรเลยนี่ทีนี้เราจะเอาอะไรมายันเราก็มาพอเนี่ยใครพูดก็มีคนเดียวเท่านั้นที่พูดชัดเจนก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ความพอความเพียงมีสี่ตัวหนึ่งมีที่อยู่อาศัยไหมโอ้ที่อยู่อาศัยก็ไม่เท่าเขาอยู่เห็นไหมครับสองมีเครื่องนุ่งห่มไหมเนี่ยพอมีอยู่ก็ใช้แบบลำบากหนาวก็ไม่ค่อยจะมีกันนะแล้วมียารักษาโรคไหมถ้ามีเพราะคุณทักษิณก็ให้ไปแล้วเนี่ยนโยบายเก่าอ่ะให้จริงไหมล่ะแต่ให้จริงทุกอย่าง30บาทแต่ว่ารัฐบาลต้องจัดงบประมาณในกระทรวงสาธารณสุขและการแพทย์เนี่ยเต็มที่เนาะแล้วทางการแพทย์ก็ต้องมีรายได้จากการรักษาพยาบาลที่ดีบวกกับการให้ของรัฐบาลไม่ใช่ให้แต่ค่ายาก็ต้องให้ค่าหมอค่าพยาบาลค่าบุคลากรรวมกันอยู่มันก็ทำให้จบทุกอย่างมันแก้ไขได้ใช่ไหมคนก็ไว้วางใจว่าเออฉันมี30บาทคน3คนช่วยฉันก็ไปหาหมอรักษาโรคอะไรได้ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของยารักษาโรคแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมีที่อยู่มียารักษาโรคมีเครื่องของยารักษาโรคเรามีอะไรอีกกันหนึ่งครับคุณปัจจัยสี่อ่ะอาหารมีอะไรมีที่อยู่มันไม่มีอาหารก็แย่ดีนะ
อาหารต้องมาก่อนอ่ะอาหารมีอยู่มีกินเพียงพอใช่ไหมรักษาโรคครับก็นี่พระเจ้าบอกชัดเลยเนี่ยแต่ถ้ามีเนี่ยก็ยังไปถามว่ามีพอเนี่ยมันเพียงไหมล่ะที่มีอยู่เนี่ยถ้าวัดมันไม่พอเพียงมันขาดแคลนก็ไม่พอเพียงเพราะนั้นเส้นกระด้างอีกเส้นไม่พอเพียงเราต้องกำหนดประเทศไทยเนี่ยคนลำบากมีเท่าไหร่คนกรุงเทพลำบากอยู่นะบ้านก็เช่าเข้าก็ซื้อรถก็ผ่อนเรียนหนังสือก็ต้องหาเงินก็เลยหาเงินตัวเป็นเกลียวทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ได้ดูแลลูกอ่ะปล่อยปะละเลยไปโรงเรียนในครูก็สอนไม่เต็มที่นะมันก็ทำให้สถานการณ์ที่เราไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นเอหนูต้องหาสิ่งที่ตรวจแล้วมันหายนะลูกเนาะมันต้องหาให้เจอมันหายตอนหนูไม่อยู่อะค่ะท่านสายหยุดต้องเปิดตู้มีไอ้ที่ภาษาอังกฤษแล้วฝาแก้เป็นดลายพืชถึงมันเป็นปึกหนึ่งนะตู้นี้ใช่ไหมคะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรฝาเกี่ยวกับเกี่ยวแบบเย็บเป็นปึกให้ใครอย่างนี้เลยค่ะเป็นกระพิมมันเป็นมีฝาเนี่ยเขียนแก้แล้วเห็นก่อนเห็นวันศุกร์เห็นหนูเห็นฝานั่งเขียนเมื่อวันศุกร์นั่นแหละมันจะหายก็คือหายวันเสาร์อาทิตย์ในตู้ไม่มีขบวนไม่มีนะเออต้องมาตรวจใหม่ดีบนโต๊ะนี่หรือเปล่าคะแถวๆนี่เนี่ยก็มันซ่อนอยู่ไหนผมนี่ชอบเทวดาชอบไปทำงานซ้ำมันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคะมันเป็นงานที่พิมพ์นี่แหละประมาณ 8-9 แผ่นเขียนในเซ็ตแม่เป็นพิมพ์ตัวเขียนแล้วป๋าพิมพ์เสร็จแล้วพิมพ์เสร็จแล้วป๋าแก้แบบแก้แล้วแก้มือมาแก้ลังการงานสร้างแล้วก็หายแล้วหนูลองดีเช็คอีกทีลูกเนี่ยลองดีเช็คหาไปรอบนึงไม่เจอชัยหาไปรอบนึงไม่เจอไอ้ชัยกลับมาเลยชัยกลับแล้วก็น้องก็ตะโกนบอกป๋าก็ยังเอออยู่เลยอ๋อดูช่วยหาทีเมื่อกี้มันซ่อนอยู่นั่นแหละลูกไอ้ปึกน้ำมีเป็น10แผ่นมีลายมือแก้อยู่ที่มันเป็นตัวหนังสือป๋าเป็นภาษาอังกฤษเป็นลายมือป๋าแก้ดูในในนี้ในมีมันในพระในกล่องไม่ใช่ไม่อยากตรวจใหม่เพราะมันตรวจเต็มที่แล้วใช้เวลานานด้วยต้องหายวันเสาร์อาทิตย์แหละไม่ใช่ต้องเอาไปลืมไว้ที่ไหนข้างบนตึกไม่ได้ไปหรอกไม่ไปคือผมบางไว้กับปึกที่นาก็พิมพ์แล้วแต่ปัญหาว่ามันในรถในพานะไม่มีใครไปในตึกของนี่หรอไม่ใช่ตึกนี้ก็ไม่ใช่ดูกองนี้อีกดูเอามาดูไปหยุดจะไปทำเป็นด็อกเตอร์ต่อไหมยังป๋าดูแลสุขภาพนะใช้เงินเยอะเดี๋ยวก่อนเก็บแล้วได้มีอะไรดีๆบ้างตอนนี้อะไรนะคะมีอะไรดีๆบ้างตอนนี้ก็มาทำงานวิจัยที่สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยนะคะฝึกหนึ่งประมาณ10แผ่นแล้วก็ทำงานของตัวเองเหมือนเดิมไม่ใช่ธุรกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอไม่ค่อยดีตอนนี้อยู่ในช่วงนำเสนอค่ะทำระบบแวนเซลค่ะป้าแวนนะแวนเซลแทนที่จะมีร้านค้าขายของนะคะแต่เอารถไปขายของให้โอ้แวนนะแวนรถแวนเนาะอีแตนน่ะได้หมดไม่ใช่โอเพ่นมาร์เก็ตไม่ใช่นั่นเลยที่อาจารย์แกะหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นตัวพิมพ์แบบนี้เออเนี่ยน่าจะอาจารย์เจอเนี้ยเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละใช่ไหมแม่นเดาดูดิเนี่ยใช่แล้วลูกต้นฉบับดูดิตัวนี้แหละป๋ามี8แผ่นนั่นแหละป๋าดูดิมันก็น่าจะเป็น8แผ่นนั่นแหละนี่มัน5แผ่นนั่นตรงนี้สิมันมี8แผ่นห้าแผ่นมันมี8แผ่นนี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ใช่ไหมภาษาไทยดูก่อนโชว์ภาษาอังกฤษดูไม่ใช่ได้แค่นี้ก็บุญหัวตัวร้อยแล้วจะหาได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีแค่นั้นนะป๊า
มันจะขาดไปไหนคนจำก็จำดีนะ 8,000 เอาหนูคนพิมพ์อ่ะพ่อเอ้ย นี่อาจารย์ถ้าหากว่าไม่รีเช็คไม่ได้อาจารย์มาหาให้เนี่ยครับต้องเจอใน 5,000 ก็ดีแล้วเหลือขาดไป 2-3 แผ่นแล้วขาดช่วยแถวๆนี้ไม่ใช่ขาดช่องไม่ใช่มันต้องมี6-7-8นะครับท่านน่าจะขาดกว่าหนูเองนี่ลอยคนดึงเนี่ยเทวดาแกล้งเราอยู่ได้เนาะหนูก็เอาไอ้6-7-8มาให้ป้าเพิ่มมันแต่พื้นฐานก็โอเคแล้วผมน่าจะดึงออกมาเองเพื่อจะมาแก้นะผมว่าอันลูกเรียนได้ผมไม่ต้องหาแล้วได้แล้วได้เหลือดึก6-7-8ก็ถือว่าเคลียร์แล้วจันครับเรื่องไปเวลาท่านอาจารย์ดูแลเส้นเอ็นเนี่ยอาจารย์คิดยังไงไม่ใช่คิดเรื่องเงินนะคิดเรื่องไอ้คิดเรื่องหมายถึงว่าถ้าผมจับร่างกายวันผลจะจับอยู่แค่2-3 สิ่ง1 neuro system ระบบประสาทหรือเส้นประสาทเพราะเส้นนี้ผมถือว่าเป็นเส้นสายไฟของไฟฟ้าสถิตครับ2ก็คือเส้นเลือดมันจะพุ่งเข้าสู่หัวใจบลัดเซลล์เนาะครับ3เลือดกับลมมันของคู่กันจับเลือดถูกลมจับลมถูกเลือดถ้าไม่มีลมก็ไม่เคลื่อนไหวใช่ครับนี่เลือดลมเนี่ยพอเวลาผมกดไปเวลาปล่อยมันจะเบาหน้าแข้งเลยครับนี่เบาหน้าขาเลยครับเนี่ยป๋าวันที่11ป๋าไปรัฐสภานะนะวันที่11ไปไหนลูกรัฐสภาไปเห็นยังประชุมการมาธิการวัฒนธรรมเฮ้ยป๋าไม่ได้เป็นกรรมการนี่ป๋าไปกับท่านเจ้าคุณเจอประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการพิจารณาศึกษาด้านพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 9:30 ไปกับท่านเจ้าคุณอ้าวแล้วอาจารย์บิดหนาท่านจะมาล่ะก็ถ้าท่านเจ้าคุณไปยังไงท่านอาจารย์บิดหนาก็ต้องเจอท่านเจ้าคุณน่าจะรู้กันแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะต้องเนี่ยไปวันที่11 9:30ใครเขียนจากคณะกรรมการมาธิการการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรอ๋อผมไม่สมบูรณ์ว่าไปไม่ได้หรอกผมต้องอยู่เดี๋ยวแน่มารับไม่รับก็ไม่ไปสภาไม่เหยียบอยู่แล้วเพราะถ้าตราบใดก็ไม่แก้แล้วทำนูนนไม่เหยียบแล้วไปกับท่านเจ้าคุณเจ้าคุณจะเอารถมารับไม่บอกท่านเจ้าคุณบอกว่าอาจารย์ไม่พร้อมก็จะไปท่านจะมุ่งหนาป่าก็เอางานที่เป็นราชการก่อนสิไม่ใช่เอาผลพวงไม่ใช่ราชการไม่ไม่ยิงอื่นไปได้พอดีเป็นงานเป็นหลักการอีกพ่อไม่ไปหรือบีบคอเลยวันนี้มันเป็นงานหลวงพ่ออะไรเนี่ยมันจะงานไปชาร์ปไตอะไรนี่อย่าเพิ่งเอาอคติตรงนี้มาพูดก็ถูกแล้วปัญหาว่าคนที่เขาสภารู้จักผมดีเนี่ยผมหามไปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องเห็นไหมอาจารย์มันต้องเคลียร์มันต้องเดินปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดกันไปอันนี้ความตั้งใจของป๋าคือป๋าจะไม่ไปมากกว่าไม่ใช่ผมรู้จักประมาณการนะผมรู้จักว่าผมแล้วพรุ่งนี้ทำไมป๋าไปอ่ะเอามันเป็นพระเล็กกว่านะนี่พระใหญ่นะพระของสภานี่ใหญ่แต่ถ้าขาดผมทุกคนเนี่ยไม่มีความหมายเลยเนี่ยเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเขาก็รู้ๆกันอยู่แล้วแล้วยังไงก็แล้วยังไงก็ไม่ไปไงก็คือสรุปว่าป๋าจะไม่ไปประชุมอย่างนี้ป๋าไปอ้าวก็ไม่ส่วนรวมในศาสนาก็คงมันอยู่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็เรียกแผลป๋าเราไปเสียเวลาป๋าเปล่าเสียเวลาอะไรสภานี่ถ้าไปป๋าจะป๋าไปต้องไปแก้สมนุนมันเป็นงานหลวงงานราชไม่ใช่งานหลวงไม่ใช่หลวงอะไรหลวงก็คือเราเป็นเจ้าของวันที่11นี่เป็นส่วนตัวล้วนรู้จักคำว่า civil disobedience มั้ย civil disobedience แปลว่าไออัจฉริยะขัดขืนน่ะแล้วแต่เผื่อเอาการเมืองมาอ้าวนี่แหละไม่สนใจการเมืองมันยุ่งอยู่นี่ไงเรื่องของพระก็เรื่องของพระไปผมจะไปเรื่องที่มันวิกฤตท่านไม่วิกฤตเจ้าคุณก็คัฟเวอร์อยู่แล้วท่านรู้หมดแล้ว
นี่ผมจะไปทำไมผมจะไม่ไปงานใหญ่ๆแต่ผมไม่คนเป็นคนโอ้สภามันคนมันจะเข้าที่ประชุมอะไรต่างๆมันจะต้องเรียบร้อยนะเออป๋าไม่ไปนะป๋าบอกว่างานนี้ไม่สำคัญเอ้ยพูดงี้ได้ไงลูกใช่ป๋าบอกป๋าไม่ไปร่างกายไม่พร้อมเออก็บอกร่างกายป๋าไม่พร้อมมันป๋าไม่ไปไปกับเจ้าคุณก็บอกท่านเจ้าคุณบอกว่าเนี่ยป๋าพูดบอกว่าให้บอกท่านเจ้าคุณว่าป๋าไม่ไปป๋าบอกเออขาดป๋าได้ป๋าไม่เข้มแข็งพอที่จะไปทำงานป๋าบอกไม่เข้มแข็งพอจะให้คนหามไปเข้าสภาเลยวางหูอีกแล้วคือคุยกันเองก็ไม่เป็นไรเป็นไม้กันอีกแล้วได้คุยเจ้าคุณยังยกเว้นท่านชวนท่านมีหนังสือมาใช่ไหมท่านชวนต้องมีหนังสือว่าเออนี่มีความจำเป็นนะครับมีเนี่ยหนังสือมาเนี่ยจะให้ปริ้นให้ไหมเอามาดูดิฮัลโหลอะไรนะป่าไปไม่ได้ป่าบอกร่างกายไม่แข็งแรงจะถูกต้องก็ต้องฟิกอยู่ยังไงก็ต้องฟิกอยู่เนี่ยโอ้ยมาคุยกันเองไม่ใช่ก็รู้อยู่ในแฮนดิแคปอะลูกคนพิการนี่จะไปยังไงสภาก็ได้ยินว่าเจ้าคุณพูดกับป๋าก็ต้องป๋าไม่ไปอ่ะเดี๋ยวคุยกับป๋าแป๊บนึงแต่ละคนเป็นทางผ่านฮัลโหลสุขภาพป๋าไม่ดีพอที่จะไปนั่งทำงานเธอไปด้วยก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะว่ามันต้องใสรถเข้าใจไหมแล้วผมลักษณะดังกล่าวนั้นไม่แล้วคนที่รู้จักผมเยอะแยะในสภาอาจารย์โสมีเอามาหาอะไรนะให้ผมบอกให้ผมรักษาตัวยังไงหายก่อนผมยินดีที่ไปช่วยสภาไปเมื่อไหร่ก็ได้นะไปเมื่อไหร่แต่คนเดียวก็ครอบเบอร์อยู่แล้วบอกเลยท่านบอกผมอ่ะยังมันไม่ถนัดขนาดจะไปหาหมอใหญ่เป็นไม่ได้สุขภาพนั่งทนครับเหรอพอดีเนี่ยมาพาอาจารย์ไปสอนนะคะที่อยู่ทำเรื่องของท่านนะคะใจอ่ะมารักษาป๋าอาจารย์บุญพันธ์นะคะท่านเดินไม่ได้คนอยู่กับหมอรักษาอยู่ใช่ไหมไปได้ไงไม่เกี่ยวป๋ามันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ก็ยังไม่มันพรุ่งนี้ป๋าไปจ้าปุ๊บแล้วป๋าเลขาสั่งหัวหน้าไม่ได้ผมไม่ได้สั่งแต่เอาหลักการและเหตุผลป่าได้ในที่นี้ป่าไปได้แต่พออะไรเป็นเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยอยู่ห้องป่าป่าไม่ไปมันเป็นเหตุผลที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไงป่าถ้าป่ามีผลหนูจะไม่ว่าจ้าจ้าได้ค่ะถึงไม่ใช่เหตุผลเนี่ยไม่โซเชียลมันต่างกันลูกไอ้คนถามสี่คนมันรู้กันอยู่แล้วก็โอเคได้ไหมยานไอ้นี่ไปสภาเนี่ยคุณรู้จักหรือเปล่าสภาคุณต้องเดินเท่าไหร่คุณต้องไปยังไงคุณจะขึ้นยังไงแล้วสภานี้เราก็ไม่เคยเข้าไปจะไปคุณลองคิดดูดิคนเยอะมากนะสภาน่ะคนเยอะนักการเมืองก็เยอะโหอาจารย์ส้มๆขนาดนี้ควรจะตายได้แล้วนะโอ้ดร.ลำพองมาใครนะดร.ลำพองมาค่ะมาห้องกันเดี๋ยวจะเดินหลวงพ่อไหนดร.ลำพองอ๋อโอเคก็ดีมารู้จักอาจารย์เทศน์ครับควรจะมาคนเก่งคนหนึ่งก็อาจารย์ลำพองเป็นเมโทรโลจีให้ไปเลยค่ะมันจะได้ยิ่งใหญ่ไพศาลไปเลยป้อมปากอะอาจารย์ลำพองเลยนะสองคนใช่เอาเป็นผู้ร่วมวิจัยก็ได้ยินดีค่ะหรือให้ป๋าเป็นที่ปรึกษาทั้งสองคนที่ปรึกษาโครงการแล้วอาจารย์พงศ์ก็ได้นำไปผลงานนี่ไปส่งสุขภาพได้
ราอย่างชัยเขาเนี่ยเขาไปเอาชื่อไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทแบงกอกนอร์ทแบงกอกแล้วเขาก็ทำการวิจัยแล้วเขาก็สามารถทำสกอปัสผมก็ไปดูแลภาษาอังกฤษให้ช่วยอ่านช่วยตรวจแล้วก็ไปส่งไปเขาก็มีได้สกอปัสนะได้เขาก็ไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้เขาเป็นแอสโซเอทโปรเฟสเซอร์ไปแล้วโอ้ยแอสซิสแตนต์โปรเฟสเซอร์ไปแล้วเรียกว่านี่ก็คือความไม่หยุดนิ่งที่เราทำป้าหนูก็ต้องไปหาสถาบันเพื่อที่เป็นที่สอนเราก็เป็นผู้สอนพิเศษก็ได้สอนไม่เอาตังค์ก็ได้คนอย่างพวกเราเนาะใช่ไหมแล้วก็สร้างตัวเองด้วยตัวของเราเองเราก็ได้มีโอกาสสร้างภูมิปัญญาของเราให้กับมหาวิทยาลัยเขาเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์โปรเฟสเซอร์หรืออาจารย์เลคเชอร์เป็นผู้บรรยายภายนอกผู้รับผิดชอบก็โอเคนี่งานวิจัยนี่จะทำลอยๆไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีสถาบันรองรับติดกว่านี้คือสถาบันอาจารย์ไงแล้วก็ทำสัญญากับอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นคนจ้างให้ทำอย่างเงี้ยทำสัญญาสถาบันศูนย์วิจัยใช่ไหมใช่ท่านก็บอกนี่ให้ศึกษาได้อนุมัติเราพร้อมทุนจำนวนหนึ่งแล้วแต่เราจะเสียเท่าไหร่แต่ของเราเองเราก็จะทุนค่าพิมพ์ค่าคิดแค่นั้นนะก็เป็นโครงการน่ะลูกถ้าอนุมัติมาก็เป็นหลักฐานผลวิจัยก็เป็นของสถาบันนะโอเคนั้นสถาบันก็ไปใช้ประโยชน์พิมพ์เป็นเล่มได้เห็นไหมล่ะก็เป็นโฟลเดอร์สถาบันน่ะก็เหมือนเป็นก็มันก็เหมือนกับไปสถาบันวิจัยทั่วไปอ่ะเขาเรียกว่าสถาบันวิจัยทางเลือก alternative institution for healthcare research นะแล้วก็ทำมาแล้วเล่มหนึ่งแล้วก็จบมาแล้วเนี่ยก็จบปริญญาเอกโทรมาแล้วทางสาขานี้ออกมาดีไหมล่ะออกมาดีไหมออกมาดีไหมวิญญาณพลน่ะจำรับภาพรวมไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอามาให้ป๋าเอามาต้องเอามาของแคทก็ไม่มาให้แคทก็จบแล้วแคทจบแล้วแต่หนูรับก่อนแคทกับเล็กรับทีหน้าอาจารย์เล็กก็ช้าหน่อยเพราะงานท่านเยอะหนูรับท่านไว้เนี่ยป๋าโอ้แคทพร้อมกับพระเวนพระพม่าแคทรับไม่ทันเนาะไอ้แคทน่าจะทันนะจริงไม่ทันใส่ปิดดำแล้วส่งไปแล้วน่าจะไม่รู้เหมือนกันแอปพลิเคชันรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะป๋าฮะรายชื่อออกมาแล้วหนูเป็นคนเกือบสุดท้ายละมี192คนหนูคนละ191เนอะที่จริงถ้าเขาวิ่งมาบอกอาจารย์ก็บรรจุไปได้บรรจบแล้วนี่โอ้สภายังไม่อนุมัติมันเนาะมันยากนะของไทยต้องผ่านหลายขั้นตอนไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งจบปั๊บจากแชร์ก็รับเอาไปประกาศได้พิธีกรรมคุณจะเข้าไม่เข้าเรื่องของคุณหมายถึงจบคือจบอ่ะไม่ต้องมีใครเขามีผู้ดูแลเขาอยู่ตัวนำเนี่ยตัวแล้วนะคล้ายๆตัวหนาๆเท่านี่ฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายเฮ้แต่มีมันเกิดเท่ากันนะมึงตอนนี้ไม่ปวดหลังอ่ะครับไม่ปวดเหยียบพื้นได้เต็มเท้าอยู่ไม่มีที่เอ็กซเรย์เลยก็ดีนะเนี่ยไปแล้วไม่ต้องทำบางอย่างที่ heal by hand heal by hand ความรู้จักจิตเชิญค่ะอาจารย์ว่ามาแล้วมาเข้ามาหรือเข้ามาอาจารย์นั่งก็ได้จ้ะอาจารย์นั่งเลย
เนินเจ้าน้องนี่เลื่อนข้างล่างเลื่อนโต๊ะหนูจะแนะนำอาจารย์ในอาจารย์ลำพองครับครับครับนี่เป็นอาจารย์อาจารย์เมทรอลอจีมือหนึ่งนะอาจารย์นี่ดร.ลำพองค่ะอาจารย์ที่สองแล้วท่านเป็นนักวิจัยที่มีความสามารถเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสมการโครงสร้างมีทุกสิทธิ์ก็หาเรียนกับท่านเยอะแล้วก็เป็นนักวิจัยอาเซียนแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ในการติดต่อกับแหล่งรวมสกอปัสอาจารย์ก็รับผิดชอบในมหาลัยนี้พวกผมเวลาจะส่งสกอปัสไปลงต่างประเทศก็ต้องอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ทั้งนอกจากพวกเราจะตรวจแล้วท่านก็จะไปตรวจเพิ่มเติมเมทรอโลจีชัดไหมและอะไรไม่ชัดเป็นไปตามความต้องการของสถาบันสุขภาพนั้นในโลกไหมถ้าเขาส่งพวกนี้ไปแล้วถ้าเขาเลือกเขาก็พิมพ์ให้มีระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ถึงว่า4ระดับเนี้ยถือว่า acceptable by TCI จากบอร์ดคณะกรรมการวิชาการของประเทศไทยซึ่งเป็นราชการ recognition แล้วท่านก็จะรับรองว่าสกอปัสอันไหนรับรองไม่รับรองอันไหนอัปเดตท่านหนอนูนี่ก็จะรู้บางแห่งอันดับสูงตกมาก็มีหายไปก็มีก็อยู่ในระดับที่พวกเราเห็นว่าไม่แพงนักนะเราผมเป็นนักศึกษาคนหนึ่งสามารถได้สกอปัสอันดับหนึ่งนะได้รับรางวัล 50,000 ก็อันนั้นก็เป็นงานส่วนมากก็คอนทริบิวนักศึกษาเป็นคนวางระบบคิดแล้วก็เป็นวิศวกรนะอาจารย์เนาะได้ปริญญาเอก 3-4 ตัวนะอาจารย์เป็นอาจารย์ก็ดูแลกันไปได้มากลุ่มที่2ก็ผ่านอาจารย์ลำพองเนี่ยได้หลายคนเนี่ยที่ผมวิจัยกับพระ2เรื่องใช่มั้ยก็ได้รับการพิมพ์หมดเลยใช่มั้ยมีของลูกศิษย์อีกที่มีชื่อลูกศิษย์เค้าก็นี่ไงที่ติดสอนก็ติดอาจารย์ก็ผมอยู่กับอาจารย์ลำพองก็น่าจะมีนะก็นี่ก็เป็นประเด็นที่มีคนสำคัญที่นี้ครับนี่อาจารย์บอกชื่อตรงท่านดิหนูบอกตัวหนูแนะนำไปชื่อจริงๆของท่านน่ะอาจารย์ไปสอนคงพิทักษ์ค่ะได้ยินชื่ออาจารย์เพราะว่าหยุดไปปรึกษางานวิจัยไกลสอนอะไรนะพรหมพิทักษ์พิทักษ์พรหมไม่ใช่เหรอพรหมพิทักษ์ไม่ใช่พิทักษ์พรหมเหรอจะเอาพิทักษ์พรหมเลยไม่มีฐานะยกมือพิทักษ์พรหมพิทักษ์นะครับอาจารย์ลำพองคือท่านอาจารย์เนี่ยท่านมีวิชาค้นพบวิชาเพียวริซึมใช่เพียวเอเนจีแล้วท่านมีสถาบันวิจัยของท่านเองแล้วก็เครื่องมือของท่านเนี่ยคือไมล์ก็กายเวลาช่วยคนก็จะใช้สองมือนี่แหละท่านไม่นิยมกินยาผ่าตัดอะไรเพราะว่าคนที่กินยาผ่าตัดมันรักษาไม่หายแล้วคือมันเดดตายแล้วไม่มีทางไปแล้วก็มหาอาจารย์ก็ดูแลก็ที่ผ่านมาก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาดีขึ้นช่วยเขาได้บางคนผีเข้าอะไรต่างพูดไม่รู้เรื่องจิตใจติดอยู่กับพญานาคอะไรต่างเนี่ยผูกพันกับผีสางนางไม้กับอุปาติกาอาจารย์ก็เตือนจงเชื่อในพุทธเจ้าจงเชื่อในตัวเองจงเอาพลังงานเพียวริจีตัวเองมีอยู่เนี่ยออกเขาเรียกว่าคนฝรั่งเขาเรียกว่า highly the most highly self potential ศักยภาพสูง power อีกนะทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาแต่พูดสั้นๆก็คือ mental power my power พลังจิตก็มีในเวียดนามก็มีคนพูดไม่ได้เลยแต่เกิดมานะเขาใช้วิธีนวดเนี่ยนะนวดบีบตบนั่นตรงนี้นะพูดได้นะอาจารย์แต่ไม่เรื่องจริงนะไม่ใช่ไม่จริง คนปากกือกันพูดไม่ได้แหละปากกือเขาทำได้คือรู้จักกือไหมถ้าใครคนละปากกือก็คือพูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่ถ้าหำอู้ก็พูดก็ไม่รู้เรื่องอีกนะไม่สุภาพไม่เนี่ยแต่เรารู้อยู่นั่นแหละนั่นแหละแต่พวกนี้เขาใช้เพียวริซึมรักษาแทนที่จะผ่าตัดเ
นี่ก็วันนี้ผมไม่อาจารย์ได้ทราบข่าวว่าผมเดินไม่ได้แล้วเพราะผมมันหมอก็บอกว่ากระดูกมันชำรุดมันเกิดเพราะว่าเป็นเด็กตกเถียงนาขาก็คงหักก็ไม่รักษาเนาะโตมาตกต้นไม้ตอนอยู่ป.3 ป.4 ตกสูงมากแล้วก็ร่างกายมันก็ไม่สมดุลแล้วกระดูกกระเดี่ยวมันก็งอบางแห่งก็อาจจะแตกแต่ที่ธรรมชาติมันก็รักษาได้เป็นหนุ่มเด็กๆอยู่พังผืดมันพันเอาไว้เพราะแก่มาพังผืดมันขยายขยายไปเดินไปเดินมามันไม่ได้ก็ต้องเป็นครั้งแรกที่ใช้รถลากเลยเข้าประชุมแต่ผมดีหนึ่งก็คือตัวเพียวเอนเนอร์จี้มันอยู่ในตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าผมนั่งคุยนั่งทำงานเนี่ยไม่ปวดไม่เจ็บผมทำได้ทั้งคืนแต่ว่าถ้าหากเดินเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาเรื่องสะบักวันนี้อาจารย์ท่านก็มาแก้ให้หลายส่วนคือมาผ่อนคลายให้อ่ะผ่อนคลายเส้นเอ็นกระดูกก็มาดูแลก็เป็นต้องเดินไหมสิฮะนั่งอย่าโชว์นะครับธรรมดานะนี่บอกว่าโอเคธรรมดาผมจะเดินแค่นี้ผมขาจะเดี้ยงแล้วแต่วันนี้ไม่เดี้ยงแต่มันก็ยังมีอาการของมันอยู่เบียนตะบักมันยังมีอาการอยู่แต่มันเนี่ยเท้าหนักของเบาผมก็น่าจะดีขึ้นพูดดีขึ้นนะเพราะว่าไม่ได้ใส่อันนี้ด้วยเนี่ยนี่มันต้องใส่เข็มขัดลูกศิษย์ซื้อมาให้เนี่ยยังไม่ได้เป็นใช้สองมือนี่มีพลังพรุ่งนี้นัด MRI ก็คือเลื่อนใช่ไหมครับฮะพรุ่งนี้จะนัด MRI นี่ก็คือเลื่อนแล้วใช่ไหมไม่ใช่คือผมนัดหมอนี่สองโรงพยาบาลพร้อมกันคือโรงพยาบาลรามาไปก่อนเนื่องจากคนมันเยอะเหลือเกินขนาดเป็นคลินิกพิเศษนะก็บอกผมต้องรอแล้วท่านก็อุตส่าห์ให้วันที่10วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ทีนี้ร่างกายเนี่ยได้ไปมอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะว่าหลังจากตรงนั้นมันแน่นเกินไปแล้วปวดแล้วก็ทนไม่ไหวก็ต้องมาที่มหาวิทยาลัยของเราธรรมศาสตร์คุณหมอก็ดูแลเช็คอะไรดูว่าเป็นกระดูกมัน2บล็อกข้างหลังเนี่ยมันเสื่อมมันถูกกระทบท่านก็ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญของท่านอีกนะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าให้เอาไปเอาขออนุญาตที่ผมใส่เพชเมเกอร์เนี่ยมันจะเข้าอูได้ไหมเข้า MRI ได้ไหมทางมหิดลก็ตอบมาแล้วแล้วพยาบาลก็พูดว่าอาจารย์เป็นคนป่วยที่นี่ทำไมมาที่นี่ผมมาแล้วแต่ผมให้เด็กไปทีนี้ผู้นิทัศน์พบอาจารย์หมอใหญ่ทีนี้ผมก็มาคิดว่าถ้าไปก็จะโปรเซสมี2โรงพยาบาลเหมือนเป็นหนึ่งว่าเราไม่ไว้ใจอาจารย์ธรรมศาสตร์เพราะท่านวางระบบให้เราแล้วท่านไปขอเวลาให้เราแล้วผมก็เลยบอกถ้างั้นก็ต้องยืนอยู่จุดเดียวซะเมื่อเราตัดสินใจต้องตัดสินใจอย่างเดียวหนึ่งใช่ไหมถ้าจะลามาก็ลามาถ้าลามาก็ต้องไปบอกอาจารย์ธรรมศาสตร์ซึ่งเพิ่งไปครั้งแรกเนาะก็ไม่อยากที่จะไปหรือจะหาว่าไม่ไว้วางใจท่านชีวิตนี้มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเนาะคนที่มีความสามารถไม่ว่าสำนักไหนรักษาได้แล้วก็ท่านดูไปก็เลยก็ต้องหยุดที่รามาที่ผมรักเลยเนาะก่อนนะธรรมศาสตร์ก็ต้อนรับดีเพราะว่าก็เลยผมคิดว่าผมจะยืนอยู่ที่ธรรมศาสตร์แต่มันรออีกวันที่26ถึงจะเข้าซองแต่ในช่วงนี้เพิ่งเอาบัตรอนุญาตจากรามาไปให้คุณหมอก็จะดูว่ารามาเขียนว่าใส่เพชเมเกอร์มันมีผลเอฟเฟกต์อย่างไรเพราะว่าท่านธรรมเนียมในแพทย์เนี่ยต้องศึกษาแล้วก็จะทำอะไรถ้าไม่ประมาทต้องดูมีข้อมูลเพราะว่าเชี่ยวชาญคนละด้านเนี่ยเนาะท่านก็เห็นว่าเขาเขียนมาเห็นพยาบาลเขาบอกว่าทั้งทำได้แล้วก็ถ้าก็มีคำแนะนำจากนู้นจะให้บอกทุกอย่างที่ตอบตอนนี้ก็รอฟังจากอาจารย์หมอหรือว่าแต่ท่าน
จาก26ท่านรัดคิวให้แล้วว่าวันที่7หรือวันที่5หนูเรานัดพบกันวันที่7ค่ะวันที่7ก็เพียงหลังจากนั้นก็ไม่กี่วันก็วันที่7ธันวาก็ไปถึงว่าท่านก็จะรู้เคลียร์คัดชัดเจนว่าเส้นต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรกันแน่คือแต่ท่านรู้แล้วที่เห็นจากเอ็กซเรย์2ครั้งเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันจะชัดทีนี้ตอนนี้ก็มีหมอที่3เข้ามาอีกหมอใหญ่หมอนี่ไม่ง้อการตัดผ่าตัดไม่ง้อวิชาอื่นใดแล้วก็ต้องใช้พลังจิตกับมือท่านเนี่ยมาช่วยอาจารย์นะก็ผมคิดว่าผมก็น่าจะเบาลงแล้วก็จะดีขึ้นถ้าไม่ดีท่านคงไม่มามั้งช่วยไม่ได้กับตรงนี้มาเจอพอดีการช่วยมันก็ไม่ใช่ว่างั้นก็พอสรุปได้ความว่าวันที่26 27ที่พูดถึงเมื่อกี้นี่นะฮะที่จะไประยะนี้ก็เป็นเวลาที่จะต้องคอยดูว่าที่ผมใช้2มือเปล่าช่วยไปครับมันจะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าท่านวินิจฉัยมาก่อนแล้วว่ากระดูกผุอะไรก็ว่ากันไปแต่หากอนาคตก็คือต้องผ่าตัดตอนนั้นต้องฟังเอาไว้เฉยๆเราดูว่าจากนี้ถึงวันที่25 26ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะมีไอ้จุดแวคเคมหรือใช่จุดบกพร่องต่างๆเนี่ยใช่มันอาจจะพอถึงวันนั้นก็ yes หรือ no ได้แหละมันอาจจะฝั่งนี้มันไม่ดีขึ้นโอเคไป yes ของเขาถ้าฝั่งนี้ดีขึ้นก็ต้อง no ของเขาแหละใช่เดี๋ยวต้องโดนด้วยมารยาทที่ดีคุณหมอจะรู้เองถ้าว่าไปดูเราถ้าท่านเข้าไปแล้วเออนี่เธอมันดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนี่ก็เหมือนไอ้น้องสะพ้ายเนี่ยโรงพยาบาลจากทางโคราชท่านบอกต้องผ่าตัดเป็นในมะเร็งในเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดมาร้องไห้อยู่ห้องผมบอกเฮ้ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกไปหาคุณหมอรามาคุณหมอรามาก็ตรวจหมอบอกต้องผ่าตัดแต่วันผ่าตัดจริงๆหมอใหญ่มาหมอมาดูหมอบอกจะผ่าไปทำไมไม่ต้องผ่าสิ่งที่วิจัยมาเป็นเพียงเฉียดเป็นกับไม่เป็นเท่านั้นเองนะหมอใหญ่ตัดสินใจนะไม่ผ่าถ้าผ่าแล้วมันจะเพิ่มหมอใหญ่สั่งเลิกผลนะแล้วแกก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วแล้วภรรยาผมเนี่ยวอรี่กับเขาเนี่ยไปก่อนแล้วเนี่ยไปคนไม่เป็นไรเนี่ยนี่ก็นี่แสดงว่า judgment หรือ decision making ในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบุญคุ้มกันเนี่ยก็ถึงเวลาจริงๆก็ไม่ต้องทำครับแล้วก็คงในกรณีของผมเนี่ยถ้าแต่ว่าของผมเนี่ยมันมีความเค้าเรียกว่าชลาชนมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเพราะสังขารเนี่ยมันเป็นกับมีพัฒนาการตามลักษณะของมันแต่เราก็พยุงให้เขาได้ใช้งานได้นะคือว่าซ่อมเอาไว้การซ่อมมี2อย่างซ่อมด้วยเทคโนโลยีกับซ่อมด้วยพลังจิตนะมีอยู่2แบบก็คืออย่างนี้มีเจ้าคุณวิริยังหลวงพ่อเจ้าคุณวิริยังอาจารย์ผมเนี่ยท่านป่วยจนคิดว่าประสาทไม่ทำงานกระดูกสันหลังไม่ทำงานหมอลงมติว่าชาตินี้เด็กชายวิริยังเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเดินได้ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นได้วิริยังซอย101นั่นใช่ไหมครับครับท่านนี่ท่านเล่าผมฟังตรงเลยเนาะเนี่ยเนี่ยท่านเนี่ยให้เงินผม40ล้านไปสร้างนิด้าสีคิ้วอะบอกที่นี่สร้างให้บุญทันนะนะแล้วก็บุญทันก็เอาไปให้นิด้าไม่ใช่สร้างให้นิด้านะฉันไม่รู้จักนิด้าหรอกฉันจะรู้จักบุญทันคือท่านเชื่ออะไรในตัวผมเนี่ยนะนะเพิ่งรู้จักกันเนี่ยนะแล้วก็สร้างให้ตึกหลังทันสมัยมากพอสร้างให้เสร็จผมบอกหลวงปู่สรรพสิ่งนี่มันต้องมีคู่นะหลวงปู่นะมันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้นะเธอจะเอาอีกหลังหนึ่งเหรอบอกก็อยากจะได้อีกหลังถ้าหลวงปู่ปรางบอกอ๋อไม่ว่าเลยสร้างอีกพอบอกไอ้นี่มันฉลาดไปบอกถ้าก็ทำให้ทั้งสองหลังเหลือกินเหลือใช้ที่สีคิ้วที่สีคิ้วเป็นแคมปัสเนื้อที่486ไร่นะที่ผมไปขอไว้แต่ที่ในช่วงที่ผมขอไว้เนี่ยเราก็ปักหมุดอะไรหมดแล้วช่วงที่เรามีพัฒนาบารมีเป็นสวเป็นรองประธานอีกเพื่อนคนหนึ่งรุ่นน้องก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเลยเราควรจะขอโฉนดไม่ได้ขอไว้นึกว่าหมดที่เพียงพออยู่ๆมาวันหนึ่งชาวบ้านก็หัวแข็งขึ้นมาเอาขอผมขอครึ่งหนึ่งเพราะเป็นตะกอนเป็นของในทุนเนี่ยผมจะยึดตรงเขามาให้เป็นของหลวง
เขายึดไปก็ไม่เป็นไรก็คือยึดไปก็ไปให้หลวงอยู่แล้วก็ไอ้ที่ละ86ไร่ก็อยู่คงที่อยู่แล้วไม่มีใครใช้ได้ผมเนี่ยเป็นตัวให้คนข้างในออกชาวบ้านออกเพราะว่าเขามาเอาชื่อเขามาลงแล้วเป็นของเขาแล้วไม่มีบ้านทั้งหลังพอผมไปขอตื่นเช้ามามีบ้าน 7-8 หลังขึ้นมาเต็มหมดด้วยชาวบ้านร้องห่มร้องไห้ผมก็ไปเจรจายืนเจรจาชาวบ้านก็ผมบอกผมคุยผมเจรจาแล้วให้กำนันอยู่ข้างหลังกำนันอยู่ก็ตายไปแล้วกำนันก็เตรียมป้องกันผมไม่เต็มที่ผมก็ยืนคุยชาวบ้านก็ถือมีดถือผ้าอะไรผมบอกผมมาตรงนี้เพื่อที่จะมาเอาที่ให้กับรัฐบาลสร้างสถาบันการศึกษาชั้นสูงจะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างนี้คนก็ทำขึ้นทางขึ้นเขาไปทำลายป่าเขาข้างบนน่ะผมก็ล็อกเอาไว้ไม่ให้ขึ้นไปทำลายใส่ไอ้พวกนี้มาหมดนะใส่ไอ้รั้วนะแล้วก็ใส่นี่ไว้ทีนี้คุยไปตั้งประมาณตั้ง3ชั่วโมงได้ยินเสียงมาว่าใครวะมันเป็นหัวหน้าใหญ่มาขอผมบอกก็บอกดร.บุญทันเอ้ามาวไรนั่นแหละดร.บุญทันศาสตราจารย์ดร.บุญทันแล้วใช่บอกเอ้าโอเคผมให้หัวหน้าใหญ่มาผมถามว่าทำไมคุณจึงให้ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์เห็นไหมคุกเดี๋ยวคนในคุกก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์ผมอ่ะหัวหน้ามันให้มันก็สลายกันแล้วก็เป็นของหลวงผมก็ล็อกทางขึ้นหมดแล้วมีที่เพราะตอนหลังมาพลตรีชนันชนามัยบอกอาจารย์ผมจะมาสร้างที่สำนักงานตำรวจอยู่ตรงนี้ผมขออาจารย์ทั้ง20ไร่ได้ไหมบอกได้เพราะว่าผมชอบอยู่แล้วพอตำรวจมาจะได้คุกอยู่นี่ตำรวจมาไม่มีตำรวจมันดูใครแหกคุกออกมาลำบากผมก็ทำอยู่นั่นก็เรียกว่าเป็นผลงานร่วมกันหลายฝ่ายเนาะตอนนี้เราก็เหลืออยู่ประมาณคนละครึ่งละแต่ครึ่งหนึ่งก็เราก็ยังแช่ได้อยู่ทั้งนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดจะไปทำอะไรก็ไปแล้วแต่หลวงท่านนะที่นี้แต่ที่สวยงามมากเป็นภูเขาเป็นอะไรภูเขาที่เคยเฮี้ยนเตียนต่างๆนี้ผมก็เอาทำให้มีกลับสภาพขึ้นมาเป็นแดนในการเรียนรู้ขึ้นมาแล้วแต่ก่อนเขามีป้ายเขตทหารห้ามเข้าผมเป็นคนไปกับตะเบะจะของมาแล้วบอกว่าขนไปทิ้งขนลงทองเลยนะตอนเช้ามาจะพอยีมซีมาเลยแหละใครจะมาสั่งเขาบอกตัวเขียวๆดำๆเดี๋ยวๆมาสั่งมาเขาบอกเห็นเขามาตะเบะเขาสั่งมาทีนี้พวกนี้ก็กลับไปฟ้องแม่ทัพแม่ทัพก็คือพลโทริวัตรบุญทัพแล้วนี่ท่านเปลี่ยนชื่อเป็นพลเอกนพลบุญทัพนะท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งท่านนะว่าที่นั้นทหารหยุดใช้มานานแล้วแต่ก่อนมีที่ยิงปืนจริงขออนุญาตจริงนะแล้วก็ไม่ใช่ของทหารเป็นของชุมชนเมื่ออาจารย์จะมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษาก็เป็นหน้าที่ของท่านละท่านพูดคำนี้คำเดียวสรรพสิ่งทั้งหลายก็ละลายไปหมดใครไม่มีอิทธิพลไปยึดที่มันเป็นของตัวเองเลยก็เอาที่เอาชื่อทหารไปใช้แต่ในทุนเป็นเจ้าของก็ทำสำเร็จนั่นแหละเพราะอะไรอ่ะเทวดาให้ทำแล้วต่อไปเนี่ยตรงนั้นยังผลิตแม่ทัพภาคสองอ่ะได้ตั้งหลายท่านอีกคนหนึ่งก็นั้นพันเป็นพันตรีท่านมาเรียนปริญญาโทคุณท่านสาครก็เป็นแม่ทัพภาคสองรุ่นเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันแล้วอีกน้อยคนหนึ่งถัดมาก็เป็นแม่ทัพถัดมาอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้คุมกำลังสนามม้าของพลทหารม้าอยู่เพราะนั้นนิด้าก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเพราะนั้นเวลาผมวิจารณ์รัฐะหรือวิจารณ์ทหารเนี่ยผมไม่ได้วิจารณ์กองทัพนะผมวิจารณ์อินดิวิชวลิตี้ใครจะไม่เคารพกองทัพใช่ไหมบกเรืออากาศแน่นอนอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ชาติมันอยู่ไม่ได้นะคนเหล่านี้เป็นคนสำคัญกองทัพเป็นสำคัญมากๆเลยแต่ว่าคนที่มาเล่นการเมืองอะเราไม่อยากให้เอากองทัพมาเล่นการเมืองเข้าใจไหมเมื่อผมเป็นในพลเนี่ยผมออกจากนี้ได้แล้วนี่ผมออกจากเป็นความเป็นศาสตราจารย์ผมจากนี้ได้มันตายแล้วนะผมจะไปสั่งการชี้ไปทำไม่ได้นะไม่ได้นะแต่เขาไม่เชิญนะอยู่ผมขอสอนหน่อยก็ไม่ได้นะไม่เชิญเราไม่ไปเชิญเรายังไม่ไปเลยบางครั้ง
เพราะน้องเพราะนั้นเราเชื่อมั่นว่าคนที่มีความสามารถ anywhere any place or the world can work ใช่ไหมเราสามารถได้ทั่วโลกเราต้องครีเอทงานขึ้นก็ออกจากนั้นมาทุกวันท่านก็ยังใช้อยู่นะสอบอินเตอร์แนชั่นแนลสอบอะไรท่านก็ส่งมาให้ไปดูแลเวลาอาจารย์เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาเราก็ตรวจให้ท่านก็สายสัมพันธ์กับเหมือนเดิมแต่จะไม่ใช่แบบครูบาอาจารย์เคยใหญ่เคยอยู่แล้วไปใช้เขาไม่ได้เด็กรุ่นใหม่เขากับเด็กรุ่นใหม่ประเด็นเหล่านี้นะเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะนั้นเราวิจารณ์ท่านเราวิจารณ์ท่านประยุทธ์เราไม่ได้วิจารณ์กองทัพแต่ว่าท่านเป็นรากฐานกองทัพเอากองทัพหัวเกรียนมาใช้เป็นใส่ชุดเหลืองเดินขบวนไล่ตีนักศึกษาเนี่ยเราไม่เอาด้วยนะครับเราก็ดุเราก็ดุไม่ใช่ดุน้องที่เขามานะเราดุผู้บังคับบัญชาเขาไม่รู้จักหน้าที่เท่านั้นเองอย่างพวกนี้อย่างก็เทรนเกี่ยวกับไอ้พวกทหารนักวิโยธินทหารพิเศษอะพวกซีนเนี่ยนะพวกทหารพวกซีนใช่ไหมลูกทหารที่เป็นฝึกคนให้เป็นกองกำลังในการทำลายศัตรูอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดคือฝึกเหนือคนนะฝึกเขายังตายยังมีเลยนะแล้วคนเหล่านี้มีคนเอามาใช้เพื่อการมาเดินขบวนไม่ได้นะครับเอาส่งมาไม่ได้นะส่งพวกทหารที่ฝึกดีๆเนี่ยมาขับไล่ประชาชนไม่ใช่หน้าที่นะมีอะไรลูกอะไรนะผมถามว่าพ่อจะกลับเร็วโอ้ก็คุณต้องไปประชุมอ้าวเอาบัตรที่